สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะมาพบกันนะครับกับครูจอห์นนี่นะครับหรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับกับสเปเชียลไลฟ์นะครับวันนี้สเปเชียลไลฟ์ที่กลุ่มนะกลุ่มโปรแกรมจิตนะครับกลุ่มโปรแกรมจิตใน Facebook นะใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เรานัดกันตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์9บอกชื่อเล่นนะครับแล้วก็บอกจังหวัดที่รับสัญญาณกันมาด้วยนะแล้วก็แจ้งครูนิดนึงว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างสัญญาณชัดหรือเปล่าสัญญาณชัดไหมนะครับเห็นหน้าครูชัดหรือเปล่าดูหน้าครูนะนะครับ ดูหน้าด้วยดูตาด้วยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยการพิมพ์9บอกชื่อเล่นนะครับบอกจังหวัดนะครับแล้วก็แจ้งสัญญาณมาด้วยนะครับว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่านะครับสัญญาณโอเคไหมนะถ้าสัญญาณโอเคก็แจ้งกันด้วยนะครับอ่ะนะสวัสดีครับคุณตู่นะมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับคุณตู่นะครับจากสมุทรปราการนะครับพิมพ์9มาแล้วด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวครูขออนุญาตดูหนังสือแป๊บนึงนะครับดูหนังสือแป๊บนึงวันนี้ก็นั่งแจกลายเซ็นทั้งวันเลยครับวันนี้นะวันนี้ก็นั่งแจกลายเซ็นทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าล็อต2เนี่ยก็พรุ่งนี้ก็จะต้องส่งละนะน่าจะถึงกันทุกคนเนี่ยถ้าส่งวันพรุ่งนี้วันจันทร์กรุงเทพภาคกลางนี่ก็จะได้ประมาณวันอังคารละส่วนจังหวัดอื่นๆก็อย่างเช้าวันพุธนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอตำราของครูส่งไปอีกอันนี้ล็อตที่2แล้วนะครับล็อตที่2ก็วันนี้ก็นั่งนะครับแจกลายเซ็นอยู่ที่ห้องนะครับมาถึงเชียงใหม่ก็นั่งคือทุกเล่มที่ครูส่งไปให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วสั่งตำราครูก็ลงชื่อนะครับพร้อมกับคำอวยพร blessing นะครับของครูลงไปด้วยนะครับแล้วครูก็บอกว่าครูเนี่ยห่อปกให้ทุกคนเลยนะรอบเนี้ยล็อต2เนี่ยครูนั่งห่อปกเองเลยนะนะน่ารักมากเลยนะครูจอห์นนี่เนี่ยมานั่งห่อปกให้ลูกศิษย์นะล็อตที่2เดี๋ยวล็อตแรกต้องขอโทษด้วยนะแบบว่านะครับแต่ก็ให้ซองไปนิดล็อตที่2ครูก็นั่งห่อปกเองแล้วก็นั่งแจกลายเซ็นนั่งเขียนลายเซ็นเบรสซิ่งให้เองทุกคนเลยนะก็หวังว่าจะใช้ตำราเล่มนี้ให้คุ้มค่านะครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วครูก็เชื่อได้ว่าตำราเล่มนี้เหมือนเป็นตำราชีวิตนะครับใช้มันไม่ใช่เป็นหนังสืออ่านเล่นนะต้องบอกนิดนึงว่าไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นแล้วก็ไม่ใช่หนังสือที่ให้แบบความคิดบวกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นหนังสือตำราเพื่อการโคชชิ่งนะครับก็คือโคชชิ่งด้วยตนเองโคชชิ่งคืออะไรครับคือฝึกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคของครูนี่แหละที่อยู่ในเนี้ยนะครับกันกรองมาถ้าเป็นด้าน NLP กับ Hypnotherapy ก็ประมาณ7ปีนะครับ7ปีนะครับแต่ว่าเขียนเล่มนี้ออกมา7เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ตำราเล่มนี้ไปครูการันตีได้เลยว่าเป็นตำราโคชชิ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับ Hypnotherapy and NLP Coaching นะครับด้วยตนเองแล้วก็สามารถฝึกโปรแกรมจิตสั่งจิตสะกดจิตด้วยตนเองนะครับได้ตลอดชีวิตมีตำราเล่มนี้เล่มเดียวไม่ต้องมาเรียนกับครูได้ทั้งชีวิตเลยไม่ต้องมาเรียนกับครูอีกนะครับใช้เล่มนี้ก็คุ้มเกินคุ้มนะครับอันนี้ล็อตที่2นะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหมวดเห็นหรือเปล่าหมวดพัฒนาตนเองนะครับเห็นไหมหมวดพัฒนาตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะได้ตำราเล่มนี้นะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็เป็นเทศกาลสำคัญนะครูก็มีจัดแคมเปญพิเศษนะใครสั่ง3เล่มขึ้นไปก็ราคาพิเศษนะครับเผื่อเอาไปไม่ได้เผื่อล่ะเผื่อถ้ามีความตั้งใจอยากจะมอบตำราชีวิตเนี่ยให้กับคนที่คุณรักนะครับคนที่คุณปรารถนาดีนะครับก็รีบสั่งจองเข้ามา3เล่มพิเศษนะสั่งทีละ3เล่ม3เล่มนี้พิเศษเลยนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันนะครับ3เล่มราคาพิเศษนะโอเคนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายกันหน่อยนะครับว่ามีใครเข้ามาเราบ้างนะนะคุณน้ำมนต์สวัสดีครับพิมพ์9มาแล้วเนาะใครเข้ามานะพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดแล้วก็แจ้งสัญญาณมาด้วยนะครับว่าสัญญาณโอเคไหมนะครับแจ้งครูมานิดหน่อยนะ
นะครูจะได้รู้ว่าสัญญาณโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอตั้งไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับสัญญาณโอเคหรือเปล่าคุณน้ำมนต์บอกว่าจังหวัดตราดสัญญาณโอเคค่ะนะครับคุณไก่จากขอนแก่นนะครับบอกชัดค่ะนะคุณไก่นะคุณไก่ยังไม่ได้สั่งหนังสือครูใช่ไหมครูจำได้นะเนี่ย นะครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ค่อยมาสั่งได้นะแต่ว่าล็อต2ก็มีจำนวนจำกัดอยู่นะครับคุณเบนซ์สวัสดีครับคุณสุรามาสวัสดีครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดมาด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักเนาะคุณเบนซ์จากอ่างทองคุณเดือนพิมพ์ก้ามาแล้วจากนครสวรรค์นะครับคุณวารีไม่พิมพ์ก้ามาเลยนะครับใครไม่พิมพ์ก้าครูผ่านดีกว่าไหมพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้จักนะครับเพราะว่าครูรู้จักพวกเราแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับคุณแป๋วพิมพ์ก้ามาจากนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะครูแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสายเสกทุกท่านแบบนี้ถูกต้องนะครับแบบนี้ถูกต้องคุณนิดพิมพ์มาถูกต้องครับคุณนิดพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นแล้วก็บอกว่าจากระยองค่ะระยองฮินะครับใช่ไหมครับคุณวิพิมพ์ก้ามาจากลพบุรีจ้านะครับพิมพ์มาแล้วจ้านะครับคุณเบนแจ้งมาแล้วว่าชัดเจนนะครับคุณนิดบอกชัดค่ะวันนี้หัวข้อนะครับบังเอิญไม่มีในโลกแต่ว่าเราใช้หลักของฮิปโนโทรปีนะครับบางคนเอ๊ะทำไมหัวข้อมันดูแบบธรรมดาธรรมดาครูบอกแล้วไงเวลาครูสอนอะไรครูจะสอนแบบธรรมดาธรรมดาแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเสมอแหละนะใครคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็แชร์ไปได้เลยครูยังไม่ได้แชร์เลยเนี่ยนะครับแชร์ไปที่Facebook ของตัวเองนะครับไทม์ไลน์ของตัวเองได้เลยหรือว่ามีกลุ่มที่ไหนก็แชร์ไปเลยนะครับแชร์รัวๆแชร์รัวๆนะครับคุณเปิ้ลนะครับพิมพ์มาแล้วเนาะพิมพ์ก้าวมาคุณเน็ตบอกชัดครับคุณปุ๋มนะคุณปุ๋มเนี่ยคุณปุ๋มนี่ก็ตามคอมเมนต์กูแทบจะทุกโพสต์เลยนะครับคุณปุ๋มอุบลเนี่ยนาสิรินี่นะครับขอบคุณมากๆเลยคุณวันเพ็ญนะครับคุณนิดจากโคราชนะครับคุณกฤษพรคุณแตนจากศรีสะเกษชัดค่ะเอ๊ะศรีสะเกษนี่อำเภออะไรนะบ้านแม่โค้ชอยู่บ้านแม่โค้ชอยู่ที่กันทรารมนะครับศรีสะเกษนะส่วนคุณพ่ออยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยโค้ชเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งศรีสะเกษกับโคราชนะครับอยู่อำเภออะไรครับคุณแตนศรีสะเกษเนี่ยนะครับคุณวารีพิมพ์ก้าวมาแล้วนะจากนนทบุรีโอเคแบบนี้ถูกต้องจัดไปคุณฟ้าใสนะครับจากสระบุรีพิมพ์ก้าวมาแล้วกูดนะครับคุณก้อยจากกรุงเทพพิมพ์ก้าวมาน่ารักมากนะครับคุณเดือนแจ้งมาแล้วว่านครสวรรค์ชัดค่ะนะคุณนิดพิมพ์มาแล้วจ้านะครับจากโคราชครับคุณเมย์รัวๆมาเลยนะครับจากกาฬสินธุ์เรามีเมย์2เมย์นะเมย์ภูเก็ตเอ๊ะเมย์ภูเก็ตมาหรือยังเอ่ยเมย์กาฬสินธุ์นะครับ1ท่านนะครับคุณมิ้นจากพัทลุงพัทลุงมาแล้วด้วยนะครับสัญญาณชัดไหมแจ้งด้วยนะครับวันนี้กูไม่ได้จัดรายการวิทยุนะครับ เสียงก็จะเหมือนแบบว่าจริงแล้วเมื่อก่อนก็เป็นดีเจเหมือนกันนะสมัยก่อนๆ นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ละนะครับมาเป็นโค้ชเลยดีมั้ยดีเจว่าเปิดเพลงใช่มั้ยแล้วก็แจ้งข่าวว่ากันไปตอนนั้นเป็นทหารนะครับรับราชการทหารอยู่จังหวัดนราธิวาสก็จะมีเขาเรียกอะไรวิทยุชุมชนใช่ไหมไปแย่งคลื่นชาวบ้าน ไม่ทหารก็จะมีคลื่นของเขาอยู่นะครับกูก็ไปจัดเพลงแล้วก็แจ้งข่าวนู่นนี่นั่นนะครับเป็นประชาสัมพันธ์เมดีเจนะครับตอนเป็นข้าราชการทหารอยู่เนาะนะคุณจอยจากสุราษฎร์นะครับพิมพ์มาแล้วนะบอกชัดเจนจ้าจากสุราษฎร์วันนี้ใต้มาเยอะเหมือนกันนะอีสานไม่น้อยหน้าแล้วทางเหนือไปไหนเนี่ยเหนือไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยตอนนี้เหนือเหนือมีนครสวรรค์นครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นภาคกลางแล้วนะใช่ไหมsorry เนี่ยพลังเยอะในน้ำหกเลยนะครับแป๊บนึงนะครับเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนใครส่งพลังมาหาครูเนี่ยเยอะเลยนะใครเป็นสตาร์ซีดในนี้เนี่ยนะครูถามหลายรอบแล้วสตาร์ซีดมีการไลฟ์กันบ้างหรือยังแบ่งปันผู้คนบ้างหรือยังนะแต่บางคนบอกหนูไม่ได้ไลฟ์ค่ะแล้วหนูเป็นสตาร์ซีดได้ไหมบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานี่ก็คือสตาร์ซีดนะจ๊ะนะครับให้กับทุกพลังงานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องหน้ากล้องอย่างเดียวก็ได้แม่บางคนบอกครูขาสตาร์ซีดหนูต้องหน้ากล้องอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นจ้าทำอะไรแล้วมันเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนให้กับทุกพลังงานนี่ก็เป็นสตาร์ซีดได้นะนะครับพูดถึงสตาร์ซีดน้ำรั่วเลยน้ำหกเลยทีเดียวนะครับทักทายกันต่อคุณกบคุณกบไม่เจอกันนานเลยเนาะจากเขาหลักนะเมื่อก่อนคุณกบก็มาดูไลฟ์ครูประจำเลยนะครับตอนที่ไลฟ์
21วันแรกเนี่ยทุกเช้าเลยจะต้องเจอคุณกบนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณกบโอเคไหมนะคุณบีมาแล้วอ่ะคุณบีพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดด้วยนะครับคุณบีรู้สึกว่าจะอยู่นครปฐมนะเห็นไหมคุณจำได้นะคุณแนนจากปทุมธานีจ้าพิมพ์มาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับระหว่างที่รอลูกศิษย์นี่นะครับใครเข้ามาแล้วก็มานะเดี๋ยวครูมีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับมากมายแล้วก็แถมฮิปโนโทรปีเทคนิคท้ายๆคลิปอ่ะบางคนรู้แกครูแบบนั่นไม่ดูแล้วค่ะรอมาดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็มาเลื่อนดูตอน5นาทีสุดท้ายคุณจะพลาด45นาที50นาทีแรกคุณพลาดเลยนะครับคุณน้อยจากเชียงใหม่มาแล้วเจ้านะทางเหนือก็มาแล้วเนอะอย่าให้ทางใต้กับทางอีสานมาอย่างเดียวนะครับนะปทุมธานีก็มาแล้วเนาะนะครับสวดมนต์กันละนะสวดมนต์ก็นี่แหละสวดมนต์ก็คืออะไรรู้ไหมสตาร์ซีดเลยจ้าก็คืออะไรก็ตามที่คุณเป็นแสงสว่างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะเป็นแสงสว่างให้กับทุกพลังงานบนโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้ก็ได้นะนะครับแล้วบังเอิญจะเกิดแล้วบังเอิญเนี่ยที่เขาเรียกว่าบังเอิญเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาหาชีวิตคุณครับส่วนใหญ่บังเอิญก็คือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับโทษทีขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะใครระหว่างรอเพื่อนๆก็แท็กเพื่อนเรียกเพื่อนมาหรือว่าแชร์ได้เลยนะครับแชร์ได้เลยนะครับตอนนี้ทางเหนือก็อุณหภูมิก็อุ่นขึ้นนะครับอุ่นขึ้นนะครูเพิ่งกลับมาจากเชียงของนะครับเชียงรายเชียงแสนแล้วก็เชียงของนะครับไปหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับโอเคค่ะครูเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะค่ะคุณกบบอกว่าฝึกตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากๆยินดีด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวครูต้องจดก่อนเพราะว่าเวลาครูคิดอะไรปิ๊งแวบไปแล้วปุ๊บเนี่ยครูต้องจดเพราะว่าถ้าครูไม่จดเนี่ยนะมันก็จะก้าวข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะเวลาเราไลฟ์เนี่ยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียว1ชั่วโมงนะครับบังเอิญไม่มีในโลกนะครับบังเอิญไม่มีในโลกแล้วก็คนที่มาเรียนฮิปโนโทรปีกับครูในกลุ่มเนี้ยครูบอกได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยสร้างความบังเอิญให้กับชีวิตคุณแล้วล่ะแล้วบังเอิญในชีวิตของคุณก็มีแต่เรื่องดีๆแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าถ้ามันเจอเรื่องไม่ดีก็จะไปเร็วนะถ้าคุณปล่อยวางเร็วเรียนรู้เข้าใจให้ภัยปล่อยวางนะครับเดี๋ยวครูแชร์แป๊บนึงนะครับโทษทีนะใครยังไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่ม LINE นะครับ NLP สายเสกก็คลิกเข้าไปได้นะตามไล่ดูโพสต์ในกลุ่มเนี่ยครูเอาลิงก์ LINE เนี่ยมาให้แล้วก็แค่แอดเข้าไปแล้วก็เข้ากลุ่ม LINE สายเสก NLP เนี่ยต้องปิดเสียงเตือนเอาไว้นะกลุ่มเนี้ยเราสามารถปิดเสียงเตือนได้กลุ่มไหนที่เราไม่อยากได้ยินเสียงเตือนเนี่ยเราตั้งปิดเสียงไว้เลยเพราะว่ากลุ่ม NLP สายเสกเนี่ยเวลาส่ง LINE กันมาทีนึงนะส่งคนละประมาณ10โพสต์อ่ะนะ10โพสต์10คนก็เป็น100โพสต์แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มสาย NLP สายเสกไม่ต้องตกใจนะครับอันลิมเขาเรียกอะไรอันลิมิตคือไม่มีลิมิตในการที่คุณจะโพสต์นะครับบางคนโพสต์เก็บเงินเก็บทองเนี่ยโพสต์มาประมาณเป็นร้อยเลยนะครับนะครับไม่มีไปอยู่กลุ่มไหนเขาให้โพสต์ให้คุณโพสต์ได้แค่ตัวการ์ตูน2ตัวการ์ตูนติ๊กเกอร์เนี่ย2ติ๊กเกอร์ถ้ามาอยู่กลุ่ม NLP สายเสกคุณส่งทีละ100ติ๊กเกอร์ยังได้เลยถ้าคุณอยากจะพิมพ์นะนะครับเป็นครูว่าเป็นกลุ่มเดียวที่แบบว่าอยากส่งอะไรก็ส่งอ่ะขอให้เป็นเรื่องดีๆนะนะครับแค่ติ๊กเกอร์บางคนก็ส่งมาเก็บเงินเนี่ยมาแบบว่าตั้งแต่ต้น9โมงเช้ายันเย็นก็ยังแบบเก็บเงินเข้าธนาคารกันอยู่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยคุณตู่นะครับเก็บชัดดิอะไรนะขอบคุณค่ะเก็บเงินเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้วค่ะนะนะครับเยอะมากมายนะครับถ้าใครเข้าไปอยู่ใน NLP สายเสกเนี่ยกลุ่ม LINE นะไม่ต้องตกใจนะครับจะมีแบบนี้ทุกวันทุกเวลานะครับใครยังไม่เข้ารีบเข้านะเพราะเดี๋ยวนี้มี LINE เนี่ยสามารถไลฟ์สดด้วยนะครูก็ไลฟ์สดที่ LINE กลุ่มแล้วก็ LINE เนี่ยถ้าไลฟ์สดปุ๊บไลฟ์จบก็คือจบเลยไม่มีวิดีโอมาให้ดูทบทวนโน่นะคุณก็พลาดไปเลยพลาดแล้วก็พลาดไปเลยไม่เหมือนใน Facebook นะ Facebook พอไลฟ์
จบไปแล้วใครไม่มาดูก็มาดูทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไลน์เนี่ยคุณไลฟ์เมื่อไหร่วันนั้นคุณได้ละคุณเขาเรียกแล้วคุณได้ของที่มีคุณค่าแล้วจากครูแล้วพอไลฟ์จบที่ไลน์เมื่อไหร่ก็คลิปนั้นก็จะหายไปเลยนะครับหัวเราะกันใหญ่เลยนะครับอยู่กลุ่ม NLP สายเสกเนี่ยนะครับแม่ส่งติ๊กเกอร์กันทีคนละประมาณ10ตัวเนี่ยส่งมาตึ๊ดๆๆบางทีก็รูปภาพเงินทองเนี่ยเต็มนะครับรั่วๆกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ล่ะถูกหลักเพราะว่าคือการอะไรรู้มั้ยสั่งจิตเพื่อนๆในกลุ่มนะครับใครโชคดีเจออะไรมาก็เอาความโชคดีมาแบ่งปันมาแบ่งแชร์นู่นนี่นั่นนะครับใครถูกลอตเตอรี่ใครเห็นข่าวคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หรือว่าเป็นตัวเองแต่ไม่เปิดเผยตัวก็เอารูปมือกับรูปลอตเตอรี่ที่รับรางวัลมาก็ได้นะมาโพสต์ลงได้นะครูบอกแล้ววันนี้บังเอิญไม่มีในโลกบังเอิญไม่มีในโลกนะกลุ่มสายเสกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สั่งจิตเพื่อนๆได้ดีมากๆนะครับสั่งจิตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความโชคดีเรื่องความสุขเรื่องรอยยิ้มคุณเน้นเรื่องความสุขก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นมาเองความสุขมาก่อนอย่างอื่นมาเองนะครับเราเสกกันแบบมีหลักการเสกแบบวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจไม่ใช่แบบไปเสกไปบนบานศาลกล่าวโน่ไม่อันนี้ไม่ใช่สายครูนะสายครูต้องจิตมาก่อนจิตเป็นสุขจิตเบาๆจิตสบายจิตเด็กๆนะครับแล้วก็ต้องฝึกอย่างมีวินัยแค่นั้นแหละอันนี้คือชีวิตคุณได้ละจบละผ่านนะหรือว่าถ้ามีเรื่องลบมากระทบคุณจะไปแบบปิ้วปิ้วปิ้วก็คือปล่อยวางได้เร็วนะครับเห็นไหมพอครูจะแชร์เนี่ยนะครับเข้าปิดกลุ่มซะงั้นนะครับเดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เข้าปิดกลุ่มนะครับนะมีหน้าหาคลิปตัวเองไม่เจอนะครับวันนี้วันคริสต์มาสอีฟเฮ้ยจริงๆต้องใส่สีแดงสิเนาะแม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนเรามีสีแดงแอบซ่อนอยู่นะครูก็มีสีแดงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เห็นไหมมีสีแดงซ่อนอยู่ข้างในนะครับ นะครับคริสต์มาสอีฟก็คือวันอะไรครับวันก่อนคริสต์มาส1คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเป็นเด็กๆอ่ะนะครับก็วันคริสต์มาสอีฟก็จะเป็นวันที่แบบว่าเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยจะเจออะไรซานตาคลอสไหมอ่ะซานตาคลอสจะมาหาเราไหมเนี่ยก็จะมองที่หน้าต่างตัวเองตลอดเนี่ยนะครับสมัยเป็นเด็กนะครับนอนอยู่ชั้น2ของบ้านเนี่ยก็จะมองที่หน้าต่างแล้วเขาบอกว่าต้องเอาถุงเท้าใช่ไหมมาห้อยเอาไว้อ่ะโอ้โหนะอย่าให้เล่าเลยนะครับว่ามีใครแล้วจะมีของขวัญอยู่ในถุงเท้าหรือเปล่านะอย่าให้เล่านะนะครับนะครับเอาของขวัญจะแชร์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะครับขอโทษนะนะครับขออนุญาตครูแบ่งปันนะคะได้จ้านะครับแบ่งได้เลยครับคุณฟ้าใสบอกว่าครูพูดน่ารักค่ะลูกๆ ก็ชอบครูว้าวครูอ่ะเด็กๆอ่ะชอบครูจริงๆนะเพราะว่าครูชอบทำตัวเป็นเด็กอ่ะเวลาเจอเด็กๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยครูชอบไปหาเด็กๆเพราะสมัยก่อนตอนครูจะเล่าให้ฟังนะก่อนที่ครูจะเรียน NLP กับ Hypnotherapy เนี่ยเชื่อมั้ยครูยิ้มให้เด็กเด็กนี่ร้องไห้เลยแล้วก็วิ่งหนีเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเราเป็นแบบรังสีอมหิตขนาดนั้นเลยเหรอครูจำได้เลยสมัยเรียนจบวิศวะมาใหม่ๆเนี่ยครูเจอเด็กแล้วครูเดินไปแล้วไปยิ้มใส่เขาเนี่ยเขาร้องไห้แล้วแบบเหมือนเจอแบบเอเนอร์จีน่ากลัวมากแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยครูจำภาพนั้นได้ติดตาเลยอะแล้วครูก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเวลาเราเจอเด็กเราต้องมีออร่าแห่งความน่ารักความสดใสความมีเมตตานู่นนี่นั่นอะเดี๋ยวนี้เจอเด็กไม่ได้ครับคิดว่าเป็นเพื่อนวัยเดียวกันก็เรียกวัยใสตลอดเวลาเจอเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นวัยใสนะอายุไม่เกี่ยวนะครับอายุไม่เกี่ยวนะอายุฝากธนาคารไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าถามอายุนะเพราะอะไรรู้ไหมฝากธนาคารไปแล้วแล้วก็จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะครับอายุจำไม่ได้แล้วนะครับแชร์แป๊บเฉพาะใช้เวลาแชร์นี้ก็แชร์ไปด้วยพูดไปด้วยนะครับครูก็เลยไม่จบการแชร์สักทีนะครับจริงๆแชร์ไปไม่กี่กลุ่มนะครับแชร์ไปไม่กี่กลุ่มแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูอยากจะตื่นเช้าบ้างดูซิว่าวันคริสต์มาสเนี่ยจะตื่นเช้าแล้วจะไปไลฟ์ที่หน้าเพจแล้วไม่ใช่กลุ่มนะกลุ่มนี้จะเป็นตอนกลางคืนแต่ว่าเพจนี้จะเป็นตอนเช้าละแต่ว่าจะเช้ากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าจะตื่นเช้า
ดูอยากตื่นเช้าอะครับอยากตื่นเช้ามากๆเลยนะแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนอนตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยนะครับคุณบีบอกว่าครูเป็นซานต้าค่ะคืนนี้นะครับซานตาคลอสนะครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเล่าความฝันให้ฟังด้วยให้ฟังด้วยเมื่อคืนนี้ฝันแบบตั้งแต่ไปรับหนังสือที่สำนักพิมพ์มาครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ไปอธิษฐานจิตที่สำนักไม่ใช่ได้ไปอธิษฐานจิตที่พระธาตุจอมกิตินะครับที่อำเภอเชียงแสนเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายนะฮะครูก็เดี๋ยวอยากจะเล่าให้ฟังว่าความกลัวเนี่ยลดลงนะใครที่มาดูไลฟ์ตอนที่ครูเล่าให้ฟังเรื่องของการไปอธิษฐานจิตเนี่ยนะครับการสวดมนต์อธิษฐานจิตตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แล้วเราก็สวดมนต์อธิษฐานจิตนะครับเพื่อเขาเรียกอะไรเหมือนขออนุญาตฝากพลังงานเรื่องของการสวดมนต์ทั้งหมดทั้งมวลอธิษฐานจิตเนี่ยลงไปในตำราล็อตที่2ก็คือเหมือนล็อตแรกเลยล็อตแรกทำอะไรนะครับล็อตที่2จับให้คล้ายที่สุดแต่คงจะเหมือนเป๊ะๆ เลยคงไม่ได้แต่ว่าให้แบบใกล้เคียงกันนะครับครูก็พลังงานจริงๆฝากกันได้นะพลังงานไม่ใช่แบบเฮ้ยฝากกันได้เหรอเอาคุณเคยเอาแก้วน้ำเอาน้ำแบบเอาใส่น้ำเย็นอะมาครึ่งแก้วป่ะเออแล้วคุณก็เอาแก้วน้ำที่คุณใส่น้ำเย็นไปครึ่งแก้วเนี่ยไปกดน้ำร้อนในกาอีกครึ่งนึงพลังงานความร้อนเนี่ยมันก็ถ่ายเทลงไปที่อะไรครับความเย็นนะความเย็นก็ถ่ายเทมาที่ความร้อนเหมือนกันผลปรากฏน้ำก็เลยกลายเป็นน้ำอุ่นไงนะครับทุกอย่างเนี่ยมันฝากฝังกันได้นะครับแม่บางคนแบบครูขานี่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์มากๆแล้วเวลาที่เรียนกับครูนี่นะครูสอนให้บนถ้าจะบนนะบนตัวเองครับบนรู้จักบนไหมบนน้ำแดงอ่ะบางคนบนน้ำแดงบนอาหารคาวหวานบนหมากพลูลองบนตัวเองดูสิครับว่าถ้าสำเร็จเรื่องนี้จะให้อะไรกับตัวเราเป็นรางวัลตอบแทนนะครับลองบนดูครับพอคุณบนจิตใต้สำนึกของคุณเท่านั้นแหละโอ้โหมาเต็มเลยจ้ะหลายเรื่องนี้สำเร็จแบบปาฏิหาริย์มากใครที่เคยบนตัวเองแล้วบ้างอ่ะพิมพ์888มาหน่อยแล้วใครเคยบนตัวเอง888พิมพ์มาเลยใครเคยบนบ้างใครยังไม่เคยบนตัวเองพิมพ์0มาจ้ะ01ตัวใครเคยบนตัวเองแล้วรู้จักบนใช่ไหมไม่ใช่บนล่างนะโต๊ะเต็งไม่ใช่นะครับใครเคยบนตัวเองมาแล้วว่าถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จนะฉันจะให้อะไรเป็นการแก้บนตัวเองใครเคยบนตัวเองมาแล้วพิมพ์888ใครไม่เคยบนตัวเองมาเลยทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ไปบนนู่นนี่นั่นขอพลังงานท่านอื่นอย่างเดียวเลยพิมพ์0มาเลยจ้านะพิมพ์0มาเลยนะไหนๆขอดูหน่อยซิใครเคยบนตัวเองมาแล้วครูว่าน่าจะยังไม่เคยมีใครบนตัวเองนะถ้าไม่เคยเรียนกับครูเนี่ยนะคุณสมจิตนะสารภาพมาแล้วไม่เคยบนตัวเองครับนะแต่ครูไม่ได้ถามนะไปบนอย่างอื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องถามด้วยป่ะอ่ะมีอยู่3คำถามนะใครเคยบนตัวเองแล้วพิมพ์888ใครไม่เคยบนตัวเองเลยพิมพ์0แล้วใครเคยไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นบ้างพิมพ์999ครับบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิมพ์999มาใครเคยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่แล้วได้พิมพ์999มาใครเคยบนตัวเองสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่พิมพ์888นะใครไม่เคยบนตัวเองอันนี้ไม่เคยบนตัวเองนะพิมพ์0นะครับนะครับครูถามแค่3คำถามนะครูไม่ได้ถามว่าไม่เคยบนตัวเองไม่เคยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ครูไม่ได้ถามนะนะครับเข้าใจสิ่งที่ครูถามนะครูถามแค่3คำถามนะไม่เคยบนตัวเองเยอะมากวันนี้แหละคุณจะต้องบนตัวเองให้เป็นนะครับน้ำดงน้ำแดงเตรียมไว้ธูปเทียนเตรียมไว้เลยจ้านะครับน้ำเขียวบนตัวเองนะครับบนตัวเองนะคุณแนนยังไม่เคยค่ะคุณนภัสบอกเคยค่ะคุณตู่บอกเคยคุณน้ำมนต์มาพูดถึงเรื่องความฝันวันก่อนฝันว่าไปทำบุญกับครูกับเพื่อนค่ะสาธุครับฝันก็เป็นการทำบุญได้เหมือนกันนะครับคุณมัสิตาบอก0ค่ะนะไม่เคยเลยคุณก้อยนะครับพิมพ์0มาเลย888โอ้999นี้เพียบเลยนะครูว่านั่นคุณฟ้าใสก็คนนึงละนะเพราะครูก็เคยบ่นนะไข่ต้มนะสมัยตอนที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการทหารน่ะนะครับโอ้โหเป็นข้าราชการทหารสัญญาบัตรเนี่ยรับวิศวโยธาทั่วประเทศเนี่ยรับอยู่7คนนะครับรับอยู่7คนนะครับครูก็เป็นหนึ่งในตองอูนะตอนนั้นแล้วก็7คนก็จะแยกเป็นก
ก็จะเลือกเป็นจังหวัดจังหวัดนะครับครูก็เป็นหนึ่งในอันดับหนึ่งของจังหวัดที่เลือกไปนะครับก็มีทั้งหมดอยู่7คนทั่วประเทศวิศวโยธานะธรรมดานะเราบนเนี่ยก็เกี่ยวได้เหมือนกันนะแล้วเราก็ใส่พลังจิตของเราครูไม่ได้ห้ามว่าไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือครูบอกแล้วไงเราสามารถเชื่อมพลังงานดีๆที่อยู่นอกตัวเราได้แต่ว่าเราต้องเป็นคนแอคชั่นเอง 99.9999% ส่วนอีก 0.00001% เนี่ยพลังงานน่ะก็จะมาดูเราเองนะครับพลังงานที่สูงกว่าเราก็จะมาดูเองว่าไอ้นี่มันมีอะไรแอคชั่นมาแลกหรือเปล่ามันตั้งใจอ่านหนังสือไหมมันนู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันมีอะไรมาแลกไหมเออนะครับแม่ไม่ใช่ไปบนแล้วนอนอยู่เฉยๆอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแอคชั่นตัวเอง 99.9% แม่ครูบนไข่ต้มกี่ฟองไม่รู้ครูจำไม่ได้นะครับไข่ต้มนี้แบบต้มกันแบบว่าโอ้โหจนหน้ามันเลยเพราะครูต้องตื่นมาต้มไข่ด้วยตัวเองแล้วก็เอาไข่ต้มเนี่ยไปถวายยังจำได้จนถึงวันนี้เลยว่าไข่ต้มนี่แหละที่ทำให้ครูเนี่ยเอาไข่ต้มกับอะไรรู้ไหมครับตอนนั้นนะครูบอกไว้เลยว่าครูบนเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรีจังหวัดชุมพรนะครับครูไม่เคยรู้จักเสด็จเตี่ยเลยสมัยก่อนนะสมัยตอนจบวิศวะใหม่ๆไม่รู้จักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรวันนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงท่านพูดถึงเรื่องประสบการณ์บนนะวันนี้เรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนะทุกอย่างไม่มีบังเอิญบนโลกใบนี้ครูเนี่ยนะครับก็มีพี่สาวครูนะครับมาบอกครูว่าเฮ้ยยูลองจุดธูปนะกลางแจ้งนะครับครูก็เดินออกมาหน้าบ้านเลยแล้วก็หาที่โล่งนะครับแล้วก็จุดธูปกลางแจ้งแล้วก็ให้เขาบอกว่าให้อธิษฐานจิตแล้วก็ให้มองเนี่ยไปสี่มุมเลยครูก็ทำแบบยืนอยู่คนเดียวเป็นวัยรุ่นนะหันไปแบบครบสี่มุมเลยแล้วก็จุดธูปจำไม่ได้ว่ากี่ดอกแล้วก็บอกว่าเสด็จเตี่ยพูดว่าเสด็จเตี่ยไม่เคยเห็นหน้าท่านไม่เคยเห็นรูปท่านไม่รู้จักท่านเลยตอนนั้นอ่ะนะครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรแบบถ้าลูกสอบติดในร้อยทหารสัญญาบัตรเนี่ยนะครับตำแหน่งวิศวโยธาเนี่ยลูกจะนำดอกกุหลาบสีอะไรก็ว่าไปจำนวนกี่ดอกกี่ดอกเนี่ยไปแก้บนที่หาดไซรีที่ชุมพรนะครับชุมพรตอนนั้นสมัยตอนที่เป็นวิศวกรก็เคยทำงานนะครับชุมพรสุราษฎร์นะครับเส้นนั้นนะครับเป็นวิศวกรอยู่โซนนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ครูก็บนนะครับบนนะครับผลปรากฏว่านะครับทั้งไข่ต้มแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับแม่ได้หมดเลยครูต้องแบกครูต้องไปซื้อดอกกุหลาบเนี่ยจากอะไรอ่ะสะพานพุทธอ่ะเออตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็นะครับเดินทางไปที่ชุมพรนะครับแล้วก็เอาดอกกุหลาบเนี่ยไปแก้บนท่านนะครับก็เลยตอนนั้นก็เริ่มรู้จักรู้จักว่าอ๋อเสด็จเตี่ยท่านมีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ได้มารู้ที่มาที่ไปจากองค์หลวงพ่อฤาษีดำอีกก็ยิ่งรู้จักมากขึ้นนะครับนี่อันนี้คือครูจะบอกว่าพลังงานรอบตัวนะที่สูงกว่าเรานะครับหลายคนก็เคยบนกับหลายๆอย่างนะครับหลายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะหลายๆท่านก็หลายคนก็อาจจะสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังนะครับก็มีการบนที่ครูบนแล้วก็ไม่สมหวังก็มีนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะครูก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีทามมิ่งมีจังหวะเวลาของมันนะครับทุกอย่างมีทามมิ่งเหมือนกันแล้วบางทีเราแอคชั่นเต็มแล้วอะ 100% ละเราทำเต็มที่ละแต่สรุปสุดท้ายไม่ได้เราก็เฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ดีกว่ารอเราสินะครูอยากให้เราคิดแบบนี้นะครับจริงๆมีบทบนนะของหลวงพ่อฤาษีดำด้วยวิธีการบนนะวิธีการบนเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยจริงๆมีนะมีเทคนิคหลวงพ่อฤาษีดำท่านเคยให้ไว้ครูก็เคยแบบก๊อปปี้เอาไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อาจจะอินบ็อกซ์มาถามครูก็ได้นะครับวิธีการบนของหลวงพ่อฤาษีดำนะท่านก็แนะนำมานะครับเวลาบนถึงเสด็จเตี่ยนะครับไข่ต้มใช่ไข่ต้มเนี่ยนะครับโอ้โหนะเต็มเลยทีเดียวบนตัวเองบ่อยค่ะคุณน้ำมนต์บอกนะครับคุณเดือนบอกว่าเสด็จเตี่ยเหมือนกันเลยค่ะเคยบนเสด็จเตี่ยขอลูกชายแล้วรับราชการทหารเรือเหมือนเสด็จเหมือนเสด็จเตี่ยถูกต้องครับเสด็จเตี่ยท่านครูว่านะท่านน่าจะชอบแบบว่าให้มาเป็นทหารมาเป็นตำรวจเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออนะครับแต่เวลาไปเกณฑ์ทหารนะอย่าไปบอกท่านละท่านให้เป็นแน่นะบางคนแบบไปเกณฑ์ทหารแล้วแบบเอ้ยไปบอกเสด็จเตี่ยเนี่ยเสด็จเตี่ยจะให้เป็นนะครับบนจุดประทัด50ตลับบางคนก็จุดประทัดนะเออ
เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูมาเล่าเรื่องประสบการณ์การบ่นก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเราบ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วเราบ่นตัวเองด้วยเนี่ยเราจะทำให้บังเอิญไม่มีในโลกได้ไหมหรือว่าเพื่อให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับเราอะเหมือนบังเอิญแต่จริงไม่บังเอิญนะครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนสมัยตอนที่ครูเรียนวิศวกรเนี่ยนะครับวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมานะใครเคยไปไหมนะครับที่นครราชสีมาครูจบจากที่นั่นนะสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะครับหล่อหลอมครูมากมายทุกคนก็มีสถาบันการศึกษาของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าเราไม่ได้เรียนอะไรก็แล้วแต่สมมติก็มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายก็เป็นครูบาอาจารย์เราเหมือนกันนะครับจริงๆทุกสรรพชีวิตทุกสิ่งแม้แต่ก้อนดินแม่น้ำก็คือครูบาอาจารย์เราเหมือนกันนะก็คือหล่อหลอมเราหมดนะครูอยากจะพูดเป็นกว้างๆแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ทีนี้ขอพูดในส่วนที่มหาลัยแล้วกันคือที่มหาลัยเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะสมัยเป็นเด็กๆก็จะชอบไปอะไรไปบ่นให้ผ่านวิชานี้ใช่ไหมครับให้สอบผ่านวิชานี้ทุกวิชานะจะได้แบบว่าเรียนจบทันเพื่อนนู่นนี่นั่นหลายคนที่ไปบ่นครูเห็นนะเขาจะไปบ่นตุ๊กตามั่งตุ๊กตาม้าตุ๊กตานู่นนี่นั่นหรือว่าบ่นวิ่งรอบอนุสาวรีย์เขาเรียกอะไรอนุสาวรีย์ของตาสัญลักษณ์ของมหาลัยนะครับที่ครูเรียนอยู่บางคนก็บ่นวิ่งรอบพันรอบ999รอบหรืออะไรก็แล้วแต่ครูเนี่ยบ่นด้วยการทำความสะอาดนะครับลานอนุสาวรีย์นะครับครูก็บ่นด้วยการทำความสะอาดลานท่านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตุ๊กตามาให้ท่านเราไม่ได้ไปวิ่งหรอกเราถูกวาดแล้วก็ถูลานอยู่เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับครูทำแบบเนี้ยตั้งแต่ครูรู้ว่ามีการบ่นนะในสมัยตอนเป็นนักเรียนวิศวะนะแบบสายวิทยาศาสตร์มาเลยเนี่ยครูก็เห็นเขาบ่นกันครูก็เฮ้ยเราไม่บ่นแบบวิ่งดีกว่าเราไม่บ่นแบบเอาตุ๊กตามาให้ท่านดีกว่าเราบ่นด้วยการทำความสะอาดทั้งหมดเลยดีกว่าเช็ดถูนะครับครูก็จบ3ปีครึ่งได้นะเขาให้เวลาเรียน4ปีครูก็จบ3ปีครึ่งได้จากการบ่นด้วยนะบ่นบวกแอคชั่นนะจะไปแอคติ้งไม่ได้บ่นบวกแอคชั่นเราต้องตั้งใจนะครับตั้งใจกระทำนะครับเพื่อทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยสำเร็จนะครับเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเป้าหมายของบนความสำเร็จโดยวิทุกวิถีทางนั้นต้องอยู่บนอะไรครับคันลองทำด้วยนะอยู่บนความถูกต้องไม่ใช่แบบถูกต้อง 100% อะไรขนาดนั้นอาจจะบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ของถูกต้องในระดับที่แบบว่าเอ้ยเขามองดูว่ามันคือถูกต้องอ่ะแล้วก็ตัวเรารู้สึกว่ามันคือถูกต้องนะครับพูดกันแบบนี้แล้วกันง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการบนครูไม่ห้ามไม่ว่าคุณจะบนพลังงานอะไรก็แล้วแต่เพราะครูทั้งชีวิตของครูเนี่ยครูอยู่กับการบนบานสารกล่าวมาตลอดนะครับแต่ว่าพอมาเรียนเรื่อง NLP กับ Hypnosis เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการบ่นแล้วเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตเอาหรือว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานเอานะครับคือไม่ได้บ่นแล้วนะครับมาเน้นในเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานแทนนะครับหรือว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีแล้วก็สัจจะบารมีนะครับอันนี้เราก็ให้มันรูปแบบของการบ่นก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยนะครับครูก็เดี๋ยวถ้าครูจำได้หรือว่าจะเป็นไลฟ์หน้าเรื่องของการตั้งสัจจะบารมีตั้งสัจจะอธิษฐานแทนการบ่นนะแทนการบ่นนะครับเขาไม่ได้เรียกการบ่นแล้วตั้งแต่ครูมาสาย NLP Hypnotherapy เนี่ยครูแทบจะไม่ได้ใช้การบ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครูใช้เรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับหรือว่าตั้งอธิษฐานบารมีนะครับมันก็คือได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของการบ่นตัวเองก่อนนะครับหลังจากที่ครูบ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะมากมายแล้วก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ส่วนใหญ่สำเร็จนะเกิน 70-80% สำเร็จตลอดนะครับสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจนะครับตอนเป็นตำรวจก่อนเป็นข้าราชการทหารนะครับสอบบรรจุเป็นจบวิศวะมาแล้วก็อยากเป็นตำรวจก็ไปก็เหมือนไปบ่นไปอธิษฐานนะครับก็ได้เป็นตำรวจนะครับเสร็จแล้วพอเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็นะครับสอบไปเป็นทหารนะครับสอบเลื่อนไปเป็นทหารข้าราชการทหารก็สอบได้นะครับเรื่องของการบ่นเนี่ยเกี่ยวกับในชีวิตของคนไทยมาเยอะมากนะครับเกี่ยวมาเยอะมากแม้แต่ครูก็ยอมรับว่าครูบ่นมาเยอะบ่นหลายอย่างมากนะครับแต่พอครูมาเรียนเรื่อง NLP กับ Hypnotherapy ครูก็เริ่มมาคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าจิตเราเนี่ย
พลังเยอะมากจิตเราเป็นใหญ่จิตเป็นประธานท่านพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้จากจิตของท่านจากตัวของท่านเองนะครับจากรูปของท่านจากกายของท่านจากลมหายใจของท่านจากสิ่งที่ท่านนะครับพิจารณานะครับของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไปจากไหนเลยก็คือมาจากตัวเราจากจิตของเรานะครับท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุสรสพระอนุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับองค์ปัจจุบันของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครูอยากให้เรานะลองดูซิลองกลับมานะครับมาที่ใจของเราถ้าจะบนนะลองบนจิตใต้สำนึกของตัวเราเองซิลองบนม้าที่อยู่ในตัวเราซิม้าป่าที่ครูเคยบอกไปแล้วหรือว่าลองบนจักรวาลที่อยู่ในตัวเราซิหรือว่าลองบนโลกแห่งปาฏิหาริย์ที่อยู่ในใจของเราดูซิแล้วคุณจะแบบเฮ้ยทำไมมันได้อ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเพราะฉะนั้นฉันก็สามารถบนตัวเองได้ด้วยสิเอออีกแรงหนึ่งนะบางคนเนี่ยมาเรียนกับครูเริ่มบนละอ่ะบนน้ำดงน้ำแดงตัวเองละอ่ะหรือว่าบนอาหารอร่อยอร่อยนะครับให้กับตัวเองหรือว่าบนอะไรครับไปเที่ยวทะเลสัก3วันปิดโทรศัพท์ไม่ดูไลฟ์ใครทั้งสิ้นไม่ดูครูจอนนี่ไม่ดูโค้ชจอนนี่ไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนนะครับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำมากับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์นี้สำเร็จ 100% คุณจะได้กินส้มตำครกใหญ่1ครกเป็นตำทะเลหรือว่าถ้าคุณสำเร็จแค่ 60% คุณจะได้ตำปลาอย่างเดียวก็พออะไรประมาณเนี้ยคุณก็ต้องนะมีข้อแม้นะครับมีการบนมีอะไรมากมายอันนี้คือบนตัวเองนะครับหลักการบนตัวเองง่ายๆก็คือบนอะไรถ้าได้สำเร็จเราจะให้อะไรกับตัวเราเองล่ะอ๋อให้เชือกสำหรับเอามากระโดดอันใหม่เพราะว่าอันเก่านี้ก็ผุแล้วนะกระโดดบ่อยๆจนมันผุไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเธอสำเร็จนะถ้าเธอสามารถตื่นเช้ามาไลฟ์ได้ ฉันจะให้เชือกอันใหม่สำหรับเธอมากระโดดนะออกกำลังกายนะอุ้ยนะอันนี้ครูเล่าให้ฟังเฉยๆนะเป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้บ่นตัวเองขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าถ้าเราบ่นอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ลองมาบนกับตัวเองดูบ้างนะครับลองมาบนกับตัวเองดูว่าบนอะไรล่ะบนถ้าเรื่องนี้สำเร็จฉันจะให้รางวัลอะไรกับตัวฉันจุดธูปก็ได้นะจุดธูปก็ได้จุดเทียนยังได้เลยนะครับใช้หลักการที่ครูบอกว่าไงจุดเทียนตอนกลางคืนเนี่ยตอนแรกเราบิ้วใช่ไหมบิ้วเพื่อให้เราพีคแล้วก็ให้เรารู้สึกมั่นใจให้เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราลองบิ้วนะครับจุดเทียนแล้วปิดไฟมืดๆแล้วจุดเทียนนะครับเวลาจะนอนก็ดับเทียนด้วยล่ะนะครับแม่ไม่ใช่ลืมจุดลืมดับเทียนนะนะครับก็ต้องนะครับดับเทียนด้วยพอจุดเทียนปุ๊บจุดลมหายใจเข้าแล้วออกลึกๆสัก5รอบก่อนนะปรับระดับขึ้นสมองหรือว่าดึงพลังจิตมาที่ลมหายใจเข้าแล้วออกของเรานะของตัวเองเสร็จแล้วเราก็พูดเลยว่าอาจจะใช้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ได้หรือใช้คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงจะใช้พุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือกรณีพุทธนะครับกรณีเป็นชาวพุทธแบบนี้ก็ถือเป็นสาระสูงสุดแล้วก็บอกว่าลูกขอตั้งลูกขอบนนะลูกขอบนตัวเองนะครับขอบนจิตใต้สำนึกขอบนพลังงานในตัวเองเนี่ยขอบนพลังจิตใต้สำนึกของลูกนะถ้าลูกประสบความสำเร็จเรื่องนี้นะครับลูกจะนำรางวัลอะไรให้กับตัวเองให้กับจิตใต้สำนึกของตัวเองเพื่อเป็นการตอบแทนคุณจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาชอบรางวัลนะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเล่านี้อีกยาวเลยวันนี้เนี่ยสี่อะไรเนี่ยฮะสี่ทุ่มกว่าแล้วเหรอสี่ทุ่มสิบสองนาทีเร็วมากนะครับเร็วมากๆเลยนะเยอะจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะเล่านี่เยอะมากไม่เป็นไรเรามีหลายวันมีหลายไลฟ์นะไม่ต้องกลัวนะมีอะไรมาคุยกันอีกเยอะมากมีอะไรมาแลกกันมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันอีกเยอะมากนะใครพลาดคืนนี้ครูบอกเลยว่าพลาดมากเพราะว่าเคล็ดลับบังเอิญไม่มีในโลกมันก็มี1เรื่องของการบนละ1เรื่องของการบนคุณจะบนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าคุณจะบนจิตใต้สำนึกของตัวเองก็ได้นะครับนะ
หรือว่าคุณจะใช้เรื่องของการอธิษฐานจิตบารมีตั้งสัจจะบารมีก็ได้ส่วนอธิษฐานจิตบารมีกับสัจจะบารมีเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตเป็นไลฟ์นู่นเลยแล้วกันเนาะถ้าครูจำได้ครูก็จะขออนุญาตนำเรื่องเนี้ยมาแบ่งปันแล้วกันนะครูไม่ได้สัญญานะเพราะถ้าสัญญามันกลายเป็นเรื่องของการบ่วงกรรมกันต่อไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สัญญาเราจะบอกว่าไว้เป็นไลฟ์นู่นแล้วกันถ้ามีโอกาสนะเห็นไหมเราก็จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับนะครับบางคนบอกว่ายอมนอนดึกค่ะจิตใต้สำนึกชอบรางวัลถูกต้องจิตใต้สำนึกชอบรางวัลคุณเคยเห็นคนสอนสุนัขเดินป่ะนะครับคนสอนสุนัขให้แสดงกายกรรมนู่นนี่นั่นน่ะเวลาสุนัขเนี่ยเขาเรียนด้วยจิตใต้สำนึกนะครับเขาเรียนด้วยจิตใต้สำนึกเวลาเขากระโดดนะครับคนสอนก็จะให้แบบอาหารเม็ดสัก2เม็ดถ้าเขาหมอบเขาคลานเนี่ยอาจจะให้อาหารเม็ด1เม็ดนะนี่แหละครับเขาเรียกว่าถ้าทำสำเร็จคุณจะได้อาหารเม็ดถ้าทำสำเร็จคุณจะได้อาหารเม็ดพอฝึกไปเรื่อยๆนะแค่สั่งท่าสมมติว่าอ่ะตบสุนัข ก็จะยืนทำอย่างเงี้ยเราก็จะให้อาหารเขา3เม็ดตบแบบนี้นะทีนี้เราตบแบบนี้สุนัขเขาก็จะหมอบแล้วก็หงายท้องขึ้นมาเราก็ให้อาหารเขา5เม็ดสมมติเนี่ยครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอต่อไปนะทุกครั้งที่เขาทำสำเร็จเราจะให้อาหารเม็ดอาหารเม็ดอาหารเม็ดทุกครั้งทีนี้เราทำใหม่พอครูสั่งแบบนี้เขายืนขึ้นละแต่เขาไม่ได้กินนะเพราะว่าเราฝึกมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าถ้าครูตีแบบนี้เขาก็จะยืนขึ้นเพื่อที่จะรู้ว่าเขายืนด้วยจิตใต้สำนึกนะเพราะรู้ว่าถ้าตีแบบนี้แล้วฉันยืนเนี่ยฉันจะได้กินอาหาร3เม็ดแต่ถ้าครูตีแบบนี้เขาจะนอนไปที่พื้นแล้วก็หงายท้องขึ้นมาแล้วก็จะได้กิน5เม็ดเห็นไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าการฝึกจิตใต้สำนึกกับสุนัขกับสัตว์น่ารักน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ฝึกได้แต่ว่าต้องมีรางวัลให้เขาจิตใต้สำนึกของเราเหมือนกันครับแม่ขนาดสุนัขยังฝึกได้ลิงก็ยังฝึกได้ปลาโลมาก็ฝึกได้แม่แล้วตัวเราจะฝึกไม่ได้เลยเหรอก็ต้องมีอะไรมาล่อม้าซะหน่อยม้าในตัวเราเขาชอบกินหญ้าใช่ไหมเฮ้ยแต่เราไม่กินหญ้านะเราก็ต้องกินอะไรดีเราก็จะกินอะไรดีสลายนะสลายอร่อยอร่อยนะหรือว่าอะไรดีผัดคะน้าหมูกรอบแซ่บๆนะถ้าวันนี้นะปิดออเดอร์สักหมื่นหนึ่งได้สมมติบางคนขายครีมนะขายอาหารเสริมขายสมุนไพรขายยาสีฟันแม่ลูกศิษย์ครูมีหลายธุรกิจมากมายแล้วครับนะครับขายนู่นนี่นั่นนะครับถ้าขายได้นะวันนี้ขายได้ 5,000 อัพนะฉันจะพาตัวเองไปกินนะอะไรอ่ะคะน้าหมูกรอบอร่อยอร่อยหรือว่าคะน้าน้ำมันหอยนะแบบเป็นต้นเลยเนาะผัดน้ำมันหอยอ่ะนะเป็นต้นๆเขาเห็นไหมคะน้าไม่ได้หั่นนะเขาก็ทำมาเป็นต้นๆเลยอ่ะนะแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยแบบดูเขียวๆนะอุ้ยอร่อยมากเลยนะครับพูดไปก็เกิดน้ำลายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนะครับลองบนเรื่องบนเนี่ยบอกไปละลองนะครับลองให้การบนก็คือพอเราสำเร็จเราก็จะได้รางวัลใช่ไหมนี่แหละครับจิตใต้สำนึกชอบรางวัลแล้วก็ชอบคำชมครูบอกแล้วไงอย่าไปรอคำชมคนอื่นนะครับวันนี้ร้อนจริงๆนะวันนี้หรือว่าครูใส่พลังเยอะขอเช็คอุณหภูมิก่อนเนาะกี่องศาเนี่ยทำไมรู้สึกว่านะรู้สึกว่าเหงื่อครูจะมาละนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าครูใส่พลังไปเช็คอุณหภูมิก่อนนะครับปั๊บนึงนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ว้าว17องศาว่าแล้วมิน่าล่ะเพราะว่าก่อนที่ครูจะไปอาบน้ำเนี่ย14องศาตอนนี้17องศาละมิน่าล่ะนะครับพลังงานมาเต็มแล้วก็แต่ละคนนะสตาร์ซีดมาทั้งนั้นนะนะจิตใต้สำนึกชอบรางวัลจำไว้ให้ดีนะจ๊ะจิตใต้สำนึกชอบรางวัลคุณอยากฝึกจิตใต้สำนึกของคุณยังไงให้รางวัลเขาด้วยนะจ๊ะสำเร็จเรื่องนี้นะวันนี้นะไปคุยกับลูกค้ารายนี้นะถ้าเขาซักเซถ้าเขาเซเยสนะฉันจะพาตัวเองนะไปกินตำถาดอร่อยอร่อยเลยจ้านะครับตำถาดอร่อยอร่อยเลยนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนอีกสัก2คนไม่ใช่ไปชวนไม่ใช่ชวนไปกินด้วยนะไปชวนหารชวนไปหารไม่ใช่ชวนมานะครับเสร็จแล้วทีนี้จิตใต้สำนึกนอกจากจะชอบรางวัลแล้วก็ยังชอบคำชมจดไปได้เลยนะครับคำชมนะใครนะที่รอให้คนอื่นมาชมนะคุณลองคิดดูนะวันๆนึงมีใครชมคุณบ้าง
อ่ะคุณเดินออกจากบ้านไปเนี่ยไปทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นมีใครสักคนหนึ่งเดินมาชมคุณบ้างไหมวันนี้อย่างวันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านสมมติอยู่บ้านไปเที่ยวไปทำบุญหรือไปอะไรก็แล้วแต่มีใครชมคุณบ้างไหมวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยถ้าใครถ้าไม่ใช่ตัวเองชมตัวเองนะวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยถ้ามีคนอื่นนอกจากตัวเองเนี่ยชมตัวคุณพิมพ์หนึ่งมาเลยครับถ้าไม่มีพิมพ์ศูนย์ครูอยากจะดูซิว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยในกลุ่มของครูเนี่ยมีใครมาชมคุณบ้างจะชมด้วยการพิมพ์ให้คุณหรือว่าพิมพ์เมสเซจมาหาคุณหรือว่าส่งไลน์มาหาคุณหรือว่าชมด้วยคำพูดก็ได้นะใช้คำว่าคุณรู้จักคำว่าชมใช่ไหมชมก็คือชื่นชมคุณยินดีกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยใครที่เจอเหตุการณ์คำชมเหล่านี้มาหาตัวเองจากคนอื่นนะครับพิมพ์หนึ่งใครไม่มีใครชมเลยวันนี้ทั้งวันพิมพ์ศูนย์ครับเดี๋ยวครูดูหน่อยคุณฟ้าใสมีคนชมด้วยนะนะครับคุณพลอยมีคนอื่นมาชมด้วยเนาะคุณคุณกฤษพรนะครับโน no, บอกว่าศูนย์ค่ะคุณเดือนบอกมีหนึ่งนะคุณเดือนมีคุณแนนมีนะคุณอันเพนมีคนชมมาด้วยคุณหลับปุ๋ยแหมชื่อแบบว่าชวนหลับกันเลยทีเดียวนะนะครับชื่อหลับปุ๋ยราตรีสวัสดิ์แหมชื่อเฟซนะแสดงว่าเป็นคนที่อยากจะหลับน่าจะเป็นคนที่หลับยากหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าถ้าพิมพ์อะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่ตรงข้ามนะเขาว่านะมีคนบอกมาแบบนี้งานวิจัยนะครับรอเล่นนะนะครับคุณประสิทธิ์ตานะครับบอกไม่มีคนชมมาค่ะนะครับคุณจอยบอกไม่มีคนชมนะคุณวารีบอกมีนะคุณเบนซ์มีคุณสมจิตมีนะครับคุณตู่บอกมีค่ะนะคุณบีไม่มีหรอแม่คุณบีนะยิ้มไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะชมมาเองนะครับหลักการที่ให้คนชมเรานะยิ้มอย่างเดียวเลยเดินไปไหนก็ยิ้มเดี๋ยวเขาจะบอกว่ายิ้มสวยจังเลยนี่ก็ชมแล้วนะนี่นะครับคุณตู่บอกมีคนชมแล้วนะคุณน้ำมนต์มีนะครับคุณมินไม่มีนะนะครับคุณบารีเห็นไหมครับวันหนึ่งเนี่ยนะเราแทบจะไม่มีใครชมเราเลยคุณลองคิดดูเดี๋ยวว่าจิตใต้สำนึกเขาจะมีพลังขึ้นมานะโอ้ยมันห่อเหี่ยวอ่ะมันไม่มีอะไรมาแบบมากระตุ้นเราเลยแบบเฮ้ยชมกันบ้างดิแม้แต่คนใกล้ตัวยังไม่ชมเลยนะบางคนมีแฟนนะมีคู่รักนู่นนี่นั่นนะครับแม่นะครับอย่านะคนไหนเดี๋ยวพูดถึงเรื่องคู่รักนิดนึงใครมีแฟนเนี่ยถ้าหวานยังไงตั้งแต่จีบกันอ่ะตอนนี้ก็ควรที่จะหวานกันให้ได้เนาะนะสงสารคนไม่มีคู่บ้างสิคนไม่มีคู่เนี่ยเขาก็อยากจะมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะแบบอยู่ด้วยกงด้วยกันนู่นนี่นั่นคุยกันดีๆนะหวานกันยังไงครูก็ไม่รู้นะเพราะครูไม่เคยมีคู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเวลาหวานกันตอนจีบกับตอนอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยมันจะยังหวานกันได้ไหมแต่ครูก็เห็นพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ครูเป็นตัวอย่างนะก็มีหวานกันอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนมีคู่เนี่ยก็แบบว่าให้ครูตัวเองแบบมีอารมณ์หวานมีการชื่นชมกันบ้างแบบพูดดีๆอวยพรกันบ้างนะครับนะเขาเรียกอะไรอ่ะทดแทนให้กับคนที่ไม่มีครูบ้างเหมือนแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขอชมเธอหน่อยนะเพื่อคำชมของฉันเนี่ยเพื่อไปทดแทนคนที่ไม่มีคู่ไงอะไรประมาณนี้นะส่งพลังให้คนไม่มีคู่บ้างนะครับ นะครับทีนี้ถ้าเรารอคำชมคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใต้สำนึกเราต้องการพลังงานใช่ไหมครับเราก็ต้องชมตัวเราเองด้วยจ้าชมตัวเองเลยตื่นเช้ามาก็ไปอะไรครับหน้ากระจกอย่างคุณจอยเนี่ยนะครับชมตัวเองเลยค่ะคุณจอยบอกชมตัวเองหน้ากระจกเลยฉันสวยนะฉันสวยฉันใสนะครับวันนี้แบบว่าอลังมากเลยวันนี้แบบปังมากเลยวันนี้ต้องมีลูกค้าแบบมาพักรีสอร์ทฉันเต็มฟูลเลยตลอดเวลานะคุณจอยก็คงจะพูดอย่างนี้แหละหน้ากระจกครูเดานะครับนะครับหรือว่าคุณวารีก็คงจะแบบว่าวันนี้ขายของหมดเลยนะคะนะคุณวารีนะครับคุณน้ำมนต์ก็คงจะอะไรล่ะครูก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวนึกก่อนคุณตู่ก็แบบว่าวันนี้ยาสีฟันขายแบบให้เหมาหมดไปเป็นเข่งเลยนะคะหรือว่าอะไรอ่ะแชมพูสมุนไพรมหัดใช่ไหมมหัดหรืออะไรครูก็จำไม่ได้ครูก็ใช้อยู่แต่ว่าเอาไว้ที่กรุงเทพนะครับไว้ที่กรุงเทพนะแต่ยาสีฟันของคุณตู่นี้ใช้ดีนะยาสีฟันต้องแบบเป็นตลับอ่ะต้องเปิดตลับหมุนตลับขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาช้อนเล็กๆไปจิ้มยาสีฟันแล้วก็
เอาช้อนเล็กๆเนี่ยมาป้ายนะครับแปรงสีคือมันหลายสเต็ปมากเลยอ่ะในการที่จะแปรงฟันแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าฉันไม่เคยแปรงแบบนี้เลยสมัยเวลาเราแปรงฟันเราก็จะเอาหลอดใช่ไหมหลอดบีบยาสีฟันอ่ะบีบใส่แปรงของตัวเองใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่โมเมนต์นี้เลยถ้ายาสีฟันสมุนไพรของคุณตู่นะต้องแบบว่าเอาตลับเนี่ยหมุนตลับออกมาก่อนเหมือนตลับแป้งอ่ะนะครับหมุนตลับออกมาแล้วก็เปิดฟลอยออกมาก่อนหลายสเต็ปมากเลยเปิดฟลอยออกมาแล้วก็ช้อนเล็กๆที่เขาแถมมาเนี่ยตักเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยครับตักช้อนตักขึ้นมาแล้วก็ไปปาดใส่แปรงสีฟันอีกแม่กว่าจะแปรงฟันได้นะโอ้โหนะครับมันมีหลายโมเมนต์มากแต่ว่าแปรงเสร็จแล้วก็นะฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นตามที่สั่งจิตไว้อันนี้ค่า PR คุณตู่ก็หลังไมค์ล้อเล่นนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรารู้ว่าลูกศิษย์เขาขายผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเรามีโอกาสได้เคยใช้นะครับเคยซื้อมาใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็ดีนะโอ้ยอาจารย์แม็กเนี่ยใช้หมดก่อนครูอีกนะครูไปที่บ้านเขาเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอแบบแห้งเกราะเลยอ่ะนะครูอาจารย์กากาซื้อไว้ไงเฮ้ยหมดแล้วเหรอนะนะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องบนตัวเองแล้วเราก็ต้องให้รางวัลชีวิตตัวเองแล้วก็รู้จักชื่นชมตัวเองนะจ๊ะตื่นเช้ามานี่ชมเลยจ้ะนะชมเลยนะครับเพราะการที่คุณนะครับใช้หลักการนะครับบนตัวเองให้รางวัลตัวเองชื่นชมตัวเองอันนี้แค่3ข้อนี้นะคุณกำลังสร้างอะไรรู้ไหมสร้างเหตุความโชคดีสร้างเหตุปาฏิหาริย์สร้างเหตุที่เรียกว่าบังเอิญเนี่ยมาสู่ชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วบังเอิญไม่มีหรอกบังเอิญไม่มีนะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่าบังเอิญเนี่ยมาปรากฏเข้าสู่ชีวิตของคุณตอนที่คุณรู้สึกว่ามาเร็วเกินไปหรือเปล่ามาแบบไม่ตั้งตัวหรือเปล่ามานู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆคือเรื่องที่คุณต้องการทั้งนั้นบังเอิญเกิดบังเอิญคือผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุแอคชั่นที่คุณกระทำไว้อะไรที่คุณแอคชั่นผ่านอะไรครับเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาทบทวนเรื่องคอนเชียสก็คือจิตสำนึกที่อยู่ด้านนอกเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณใช้จิตสำนึกของคุณหรือว่าคอนเชียสแอคชั่นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกนี่คือการแอคชั่นที่เป็นต้นเหตุนะครับจิตใต้สำนึกก็ถูกเก็บไปเรื่อยก็รอทามมิ่งนะครับแล้วก็อ้วกออกมาหรือว่ารีแอคชั่นออกมากลายเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่าผลของต้นเหตุนั้นผลลัพธ์ของต้นเหตุนั้นผลลัพธ์ก็ถูกเรียกอีกอย่างนึงว่าปาฏิหาริย์ถูกเรียกอย่างนึงว่าความโชคดีถูกเรียกอย่างนึงว่าเฮงๆๆถูกเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรครับบังเอิญแต่จริงๆไม่มีบังเอิญบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างความบังเอิญขึ้นมาให้ชีวิตของคุณมีความโชคดีมีปาฏิหาริย์นู่นนั่นคุณก็ต้องย้อนกลับไปหาต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรเพราะฉะนั้นฉันอยากจะได้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีเรื่องที่ต้องการนะครับเราก็ต้องอะไรครับสั่งจิตผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจลงไปเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของเราแค่นั้นเองแล้วระหว่างวันนั้นเราก็ต้องทำใจของเราให้ใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขแค่นั้นเองครับใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขจิตเด็กๆจิตใสๆแล้วเด็กๆจะชอบคุณถ้ามีเด็กถ้าสังเกตง่ายๆครับคุณมีพลังจิตเด็กหรือยังนะคุณไปยิ้มให้เด็กดูสิครับเด็กที่แบบคุณไม่รู้จักเขาเลยนะเดินไปหาเขาลองไปคุยกับเขาสักคำสองคำแล้วลองยิ้มให้เขาดูถ้าเด็กเขาอยู่ใกล้คุณแล้วยิ้มให้คุณแล้วอยากมาเล่นกับคุณนั่นแหละครับจิตคุณเด็กแล้วจ้ะจิตคุณเด็กอย่างมากเพราะเด็กกับเด็กก็จะเข้าใจกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นเด็กกับเด็กเขาก็จะรับพลังงานกันได้นะครับคุณอยากพิสูจน์ตัวคุณใจของคุณว่าจิตคุณเด็กหรือยังจิตคุณใสหรือยังใสปิ๊งใสปิ๊งหรือยังนะไปเจอเด็กที่แบบคุณไม่รู้จักเลยนะเดินเข้าไปแล้วก็เอ๊นะครับแล้วก็อุ๊ยไปจับมือเขาคุยกับเขาดูนะถ้าเด็กเขายิ้มเขามีรีแอคกับคุณนะครับในด้านบวกนะครับคุณรู้ได้เลยนะว่าวันนั้นนะเพราะบางทีมันก็แล้วแต่ละวันวันนั้นเนี่ยพลังจิตเด็กของคุณเนี่ยเยอะมากแล้วออร่าความเมตตาของคุณออกมาเยอะมากครับวันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องออร่าเลยนะไว้เป็นโอกาสหน้าแม่เหลืออีก3นาทีจะครบ1ชั่วโมงแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะครูก็ทวนให้เรื่องของบังเอิญนะครับไม่มีในโลกก็ใช้หลักเรื่องของการบนคุณอยากให้เน้นบนที่ตัวเองก่อน 99.99% แต่ถ้าคุณอยากจะบนคู่ก็คือบนพลังงานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือกว่าเราเนี่ยก็บนได้แต่ว่าครูอยากให้เราเนี่ยแอคชั่นที่ 99.99% นะครับเน้นมาบนที่ตัวเองก่อนเน้นมาบนที่ตัวเองนะครับบนที่ตัวเองเป็นหลัก
นะครับส่วนอีก 0.001% เพื่อขอให้พลังที่อยู่เหนือกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกำลังจิตนะมาเหมือนมาซัพพอร์ตเป็นเหมือนแบบเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ตัวเรามากกว่านะครับกูอยากให้เป็นแบบนั้นนะเสร็จแล้วเราก็ต้องข้อที่2ก็คือต้องรู้จักให้รางวัลชีวิตตัวเองนะครับเป็นการตอบแทนจิตใต้สำนึกหรือว่ามาร์กที่อยู่ในตัวเราแล้วก็ต้องชมตัวเองให้เป็นนะทำอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยจอนวันนี้ซักผ้าตามกำหนดเนาะเออวันนี้ดีมากเลยนะฮะเออวันนี้เนี่ยแจกลายเซ็นไปหลายเล่มมากๆเออก็ทำดีนะแล้วก็มาห่อปกให้ลูกศิษย์อีกอุ้ยน่ารักมากเลยนะจอนนี่วันนี้แบบนะมานั่งห่อปกเองทุกเล่มเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าเล่มไหนยังไม่ได้เบรสซิ่งยังไม่ได้ลงลายเซ็นนะแล้วเชื่อไหมตอนที่ครูเอาหนังสือมาตั้งเป็นกองๆเนี่ยแล้วครูก็มานั่งเขียนเนี่ยครูนึกถึงสิ่งที่ครูเคย imagination ไว้หรือว่าเคยสั่งจิตตัวเองไว้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครูจะบอกให้นะครับหนังสือเล่มนี้ครูสั่งจิตตัวเองมา7ปีแล้วนะครับใช้เวลาเขียน7เดือนนะครับอันนี้รอบที่2ครูนั่งนึกแล้วครูก็เอ้ยเราเคยน้ำตาไหลปิติกับตอนที่เรา imagination ว่าเรากำลังแจกลายเซ็นในหนังสือที่เราเขียนตัวเองเนี่ยนะครับครูก็แบบเฮ้ยภาพเนี้ยฉันไม่ได้มาคิดเองตอนนี้นะจ๊ะฉันคิดมา7ปีที่แล้วลองคิดดูว่า7ปีคุณทำอะไรอยู่คุณโปรแกรมเรื่องอะไรของคุณบ้างผลลัพธ์ของแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยบางวันบางเรื่องมันออกเดือนแรกเลยบางเรื่องนู้น7ปีนู้นนะคุณมองเห็นคนที่ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นน่ะคุณอย่าเพิ่งมองแค่ผลลัพธ์สิมองดูต้นเหตุเคยไปคุยกับเขาไหมว่าต้นเหตุเขาคืออะไรเขาถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ร้านข้าวมันไก่ทำไมคนเต็มร้านเลยขายมาชั่วลูกชั่วหลานทำไมคนก็ยังเต็มร้านตลอดเศรษฐกิจดีตลอดคุณมีแนวคิดยังไงคุณปรุงรสยังไงน้ำจิ้มคุณพัฒนาสูตรบ้างไหมนู่นนี่นั่นคุณเคยไปคุยกับเขาไหมมันมีช่วงวิกฤตไหมนู่นนี่นั่นคุณแก้ปัญหายังไงคุณผ่านวิกฤตยังไงเนี่ยครับเคยเข้าไปคุยไปรู้ถึงต้นเหตุไหมมองผลลัพธ์ได้แต่คุณต้องรู้เลยว่ากว่าจะไปถึงผลลัพธ์ได้นั้นน่ะเขาเก็บสะสมความเจ็บปวดความเศร้าความทุกข์ทรมานเนี่ยมามากแค่ไหนแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับชีวิตของพวกคุณหรอกแม่อย่าคิดว่าทุกคนโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับทุกคนก็ต้องมีปมมีการเจ็บปวดแม่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็คุณก็ผ่านมาได้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็ต้องมีอะไรครับมีอะไรอ่ะมีความเจ็บปวดอยู่ด้านหลังแต่ว่าเขาจะเอามาพูดหรือเปล่าแค่นั้นมันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นบางคนก็ชอบที่จะเล่าเรื่องปมของตัวเองหรือว่าความแย่ๆของตัวเองในอดีตให้คนอื่นฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงแต่บางคนไม่เล่าหรอกเพราะว่าจะเล่าทำไมนะครับเพราะมันผ่านมาแล้วเอาเรื่องดีๆเอาเรื่องที่มันเป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปเจ็บปวดแบบนั้นได้ไหมเออไม่ต้องไปพูดถึงแม่แบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับการที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคนเนี่ยมีหลายเครื่องมือหลายวิธีการมากๆแต่ครูจะบอกนะครับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับรู้จักคำว่าทัมมิ่งนะครับครูเน้นเป็น10รอบแล้วนะครับทัมมิ่งนะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันนะครับอย่าไปเร่งรัดอย่าไปรีบร้อนนะครับเล่มนี้เนี่ยครูโปรแกรมจิตมา7ปีนะครับ7ปีนะครูใช้เวลาเขียน7เดือนเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยถ้าตำราล็อตแรกจะหมดเร็วแล้วก็ตำราล็อตที่2ก็กำลังจะหมดเนี่ยเริ่มมาสู่โหมดของการขายของอีกแล้ว นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่สั่งซื้อนะอย่ามาคิดว่า7ปีฉันรอได้มั้ยเออถ้าไม่อยากรอ7ปีก็ตำราเล่มนี้ไปเลยจ้ะคุณไม่ต้องมาใช้เวลา7ปีแบบครูเลยนะครับคุณอาจจะใช้เวลา6ปีครึ่ง5ปีนะครับหรือว่า1ปีก็ได้แล้วแต่เพราะแต่ละเรื่องแต่ละเป้าหมายไม่เหมือนกันแม่บางคนมีเป้าหมายในชีวิตประมาณ20 30เรื่องบางเรื่องก็ได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วบางเรื่องก็3เดือน4เดือน7เดือน8เดือนอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับใครยังไม่เคยต้องบอกนิดนึงใครยังไม่เคยอ่านหนังสืออ่ะนอกจากอะไรนอกจากงานของตัวเองนู่นนี่นั่นเนี่ยใครไม่เคยซื้อหนังสือมาอ่านเลยเนี่ยควรที่จะทำซะนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มแรกที่เปลี่ยนชีวิตครูแล้วครูก็
ควักเงินออกจากกระเป๋าครูไปซื้อเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตครูมาจนถึงเนี้ย7ปีที่แล้วหนังสือเล่มนั้นจนถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนชีวิตครูเหมือนกันนะครับการที่คุณลงทุนเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่หนังสือจิตวิทยานะจ๊ะไม่ใช่หนังสือเพื่อให้คุณรู้สึกบวกให้คุณมีความไม่ใช่จ้ะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเลยเป็นเทคนิคโคชชิ่งอยู่ในนี้แล้วนะครับคุ้มเกินคุ้มนะแม็กขายของกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคลิกลิงก์เข้าไปครูขาขอรายละเอียดด่วนๆค่ะขอลายเซ็นตัวใหญ่ด้วยนะคะเออแล้วก็มีเบรสซิ่งอะไรก็ส่งมาด้วยนะครับห่อปกให้หนูด้วยค่ะนะหนูจะได้รู้ว่าหนูหอมครูห่อให้หนูใช่ไหมครูก็ห่อคนเดียวนี่แหละจ้านะครับเพราะว่าอะไรครับผู้ช่วยเขาก็ไปของเขาหมดแล้วแหละนะครับก็ไปพักผ่อนคริสต์มาสนู่นนี่นั่นนะครับแอดมงแอดมินนะแล้วก็ไปพักผ่อนภารกิจของเขาครูก็ทำเองได้ครับแม่งานอันนี้เรารอมา7ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เขารอเนี่ยล็อตที่2เขาก็รอมาหลายสัปดาห์แล้วนะล็อตที่2เนี่ยนะครับล็อตที่2ก็รอหลายสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เต็มใจครูก็ไปหาซื้อปกนะครับปกใสมาห่อให้แล้วก็ซีนใส่มี 2-3 ชั้นน่ะกว่าจะไปถึงบ้านเราอะครับวันอังคารเนี่ยกรุงเทพกับภาคกลางได้แน่นอนส่วนวันพุธต่างจังหวัดภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยน่าจะได้ประมาณภาคเหนือก็น่าจะวันพรุ่งนี้แหละวันพุธเพราะว่าครูอยู่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเชียงใหม่ส่งไปเนี่ยก็กรุงเทพได้วันอังคารเชียงใหม่ภาคเหนือก็วันอังคารเหมือนกันส่วนภาคอื่นๆได้วันพุธนะส่งเคอรี่รับโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะนะครับรับโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเคอรี่เขาจะส่งนะครับมือถึงมือนะครับมือครูถึงมือลูกศิษย์แล้วครูก็เช็คเว็บไซต์ทุกวันว่าใครยังไม่รับใครยังไม่รับนะครับบางทีครูก็ประสานงานให้นะครับสำหรับบางคนนะเพราะว่าบางทีเรารอแอดมินอย่างเดียวก็เนาะเหมือนครูมีความรู้สึกว่าเวลาเราทำเองแล้วเรารู้สึกว่ามันชัวร์กว่าบางทีโทรไปหาลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์ตอนแรกเสียงแบบว่าแบบใครอ่ะนะครูโทรไปสวัสดีครับเขาก็ทำเสียงแบบดุๆเลยนะใครอ่ะนู่นนี่นั่นก็ขอโทษนะครับคุณเอหรือเปล่าครับสมมติชื่อคุณเอเนาะคุณเอหรือเปล่าครับทำไมหรอนะผมโค้ชจอนนี่นะโค้ชมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ครูแบบแม่ครูอยากให้เราเนี่ยเวลาใครก็ตามที่โทรไปหาคุณน่ะครูอยากให้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนครูโทรไปหาทุกสายได้ไหมเราจะได้รู้สึกว่าเวลาใครรับสายเนี่ยก็จะได้มีอารมณ์แบบว่ามีความสุขกับเวลาคุณโทรคุณรับสายใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบเต็มใจกับทุกสายได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าสายนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสายลูกค้าที่แบบดีที่สุดของคุณก็ได้ครูอยากให้พวกเราเนี่ยที่ทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสายที่คุณรับให้เรารู้สึกว่าเขาน่ะเป็นลูกค้าที่แสนวิเศษของคุณได้ไหมเนี่ยครับบางทีลูกศิษย์ครูก็เหมือนบางทีครูขาแล้วเวลาลูกศิษย์โทรหาครูครูไม่เห็นรับเลยแม่ถ้าครูรับครูคงไม่มีเวลาที่จะทำอะไรของครูเลยใช่ไหมนะครับครูต้องบอกก่อนนะเพราะว่าครูไม่รับก็ต้องอย่าโกรธกันเพราะว่าบางทีมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวใช่ไหมครับครูก็จะเน้นเป็นแบบว่าไลน์มาก็ได้แม่ไลน์มาถ้าครูไม่อ่านเดี๋ยวครูก็อาจไปตามตอบทีหลังได้ถูกไหมครับแม่ไม่เกิน2วันหรอกเนาะไลน์อ่ะนะครับครูก็ไปตามตอบให้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเวลาเราโทรมานะครับโทรมาเนี่ยนะครับเราก็เหมือนแบบว่าเขาเป็นลูกค้าที่น่ารักอ่ะนะครับเราขายของอ่ะสมมติว่าเพราะว่าลูกศิษย์ครูส่วนใหญ่ขายของอ่ะมีสินค้าเป็นของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองนู่นนี่นั่นอ่ะรับสิยิ้มนะเวลารับโทรศัพท์แม่เดี๋ยวครูต้องมาสอนวิธีการรับโทรศัพท์นะเพราะครูเคยเป็นเทรนนิ่งให้กับบริษัทการขายการตลาดเกี่ยวกับเรื่องเพราะครูเคยทำงานเรื่องเทเลมาร์เก็ตติ้งนะโทรศัพท์เนี่ยการโทรศัพท์ใครเคยรับโทรศัพท์แล้วมีเซลล์โทรมาขายบ้างเนี่ยครูเคยสอนนะเด็กจบมาใหม่เนี่ยตั้งแต่สคริปต์การเขียนสคริปต์แล้วก็ให้พูดตั้งแต่ต้นสายจนทำยังไงให้เขาเนี่ยคุยไม่ถึง5วิแล้วเขาต้องหยุดฟังคุณแล้วทำยังไงที่เขาจะฟังคุณจนจบถ้าเขามีข้อโต้แย้งมาแบบนี้คุณจะแย้งเขายังไงแย้งแบบเนียนๆแย้งเหมือนไม่แย้งแล้วคุณจะปิดการขายยังไงในสายแรกนะครับคุณจะตัดบัตรเครดิตเขาได้ไหมนะครูอยู่ในวงการนี้มาหลายปีนะครับสถาบันการเงินเนี่ยครูเคยทำงานตรงนี้แล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับฝึกเรื่องการขายทางโทรศัพท์เนี่ยการตลาดทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่มีสินค้าอยู่แล้วเราสามารถที่จะอะไรครับ
ช้เสียงของเราให้มันเป็นประโยชน์นะครับเวลาใครโทรมาเนี่ยเต็มใจ 100% นะครับที่จะรับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเสียงครูอย่างเดียวนะครูพอครูพูดว่าเป็นครูเท่านั้นแหละอุ๊ยครูขาโน่นนี่นั่นนะครับครูก็เลยบอกว่าแต่ครูก็ไม่ได้บอกเขานะว่าครูโทรมาขออันนั้นครูโทรมาขออะไรรหัสไปรษณีย์เพราะว่าเคอรี่ก็บอกว่ารหัสไปรษณีย์ไม่ตรงนู่นนี่นั่นครูก็เลยต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่งข้อมูลส่งจองตำราให้ครูก็ต้องอะไรครับบอกตำบลบอกอำเภอบอกรหัสไปรษณีย์บอกแขวงบอกเขตให้ครูด้วยเบอร์โทรศัพท์สำคัญนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับโทรศัพท์กับใครก็แล้วแต่ครูอยากให้เรายิ้มคุณลองยิ้มนะพูดถึงเรื่องการขายแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนิดนึงนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาไลฟ์จะถัดไปเดี๋ยวครูจะสอนนะทำสคริปต์การขายดีไหมทำสคริปต์การขายตอบข้อโต้แย้งการขายทางโทรศัพท์นะสายเดียวทำยังไงให้เขาแบบว่าจ่ายเงินให้เราหลักแสนได้นะนะครับทำยังไงนะครับแม่จริงๆไฟเสียงแต่จริงๆไฟเสียงมันจะเป็นไฟเสียงบริษัทซึ่งครูจะเป็นความลับของบริษัทนี้ออกมาไม่ได้แต่นะครับเราสามารถที่จะฝึกเสียงของตัวเองได้เสียงครูเนี่ยนะอย่าให้คุยทางโทรศัพท์เลยนะครับไม่มีทางวางสายแน่นอนนี่เพราะครูสั่งจิตตัวเองมาแล้วว่าใครนะที่รับสายจากเรานะเขาจะต้องฟังเราจนจบเขาจะเอาจะตัดสินใจรับหรือไม่รับโปรดักต์เราก็แล้วแต่เขาจะต้องฟังเราจนจบให้ได้นะครับไม่มีอ้อนนะเวลาครูคุยเนี่ยไม่มีการอ้อนเลยนะครับไม่มีการแบบร้องขอไม่มีเราจะคุยแบบมีหลักการแต่ว่าใช้เสียงแบบว่านะเห็นไหมดูเสียงสิสวัสดีครับขอสายคุณสมศรีนะครับผมนะตึ๊กๆๆนะจากบริษัทนี้นะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอเวอร์ขนาดนี้มันก็ต้องมีแม้อันนี้มันก็ดูเก๊กไปนะครับมันก็ต้องเป็นเสียงให้ธรรมชาติกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครูก็จะมาสอนเรื่องการอะไรครับถ้ามีเรื่องการรับโทรศัพท์เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเนี่ยครับเอาเบื้องต้นเลยนับจากนี้ไปเวลาคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณต้องยิ้มก่อนเลยครับยิ้มก่อนที่จะกดรับโทรศัพท์สั่งจิตตัวเองไว้เลยว่าทุกครั้งที่ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฉันจะยิ้มก่อนเลยจ้าการยิ้มหมายถึงอะไรครับสั่งจิตว่าถ้าฉันยิ้มแสดงว่าออเดอร์เข้าปังๆถ้าฉันยิ้มแสดงว่าเงินเข้าปังๆถ้าฉันยิ้มมีเงินโอนเข้าวันนี้หลักพันถ้าฉันยิ้มมากๆเงินเข้าหลักหมื่นถ้าฉันยิ้มมากๆมากๆก่อนรับกดรับโทรศัพท์เงินเข้าหลักแสนเนี่ยคุณลองสั่งจิตแบบนี้สิครับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมต้องยิ้มเวลาคุณยิ้มลองฟังดูนะครับเดี๋ยวครูจะพูดโทรศัพท์อันนี้สมมตินี่คือโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับเป็นเหมือนปากกานะพกไปได้นะชาร์จแบตได้กดปุ่มได้ตึ๊กๆๆนะอันนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่เหมือนปากกาเลยนะก็ imagination ไปนะครับถอดหัวออกมานะครับก็เขียนได้เป็นปากกาได้ด้วยนะครับแม่แล้วนี้ก็เป็นอะไรครับเอาไว้กดน้ำกินได้อีกนะก็ว่ากันไปเอาน้ำมั่วแล้วนะอ่ะนะครับทีนี้ครูจะลองพูดโทรศัพท์โดยไม่ยิ้มนะครับสวัสดีครับสมศรีใช่ไหมสมศรีมาหนังสือไปส่งให้หน่อยเร็วที่เคอรี่ตอนเช้านะเป็นไงครับฟังดูนะสวัสดีครับสมศรีใช่ไหมตอนเช้ามารับหนังสือนะไปส่งเคอรี่ให้ด้วยดูเสียงครูทีนี้ครูจะยิ้มนะเอ้ยโทรไปหาสมศรีก่อนเนาะสมศรีใช่ไหมตอนเช้านะมารับหนังสือของครูนะไปส่งที่เคอรี่ให้ด้วยนะจ๊ะสมศรีเป็นไงครับคนฟังอ่ะเขาไม่เห็นหน้าเรานะแต่ว่าเขารู้ว่าคนนี้ยิ้มแน่นะครับเหมือนกันครับอันนี้คือกรณีสมศรีกับครูจอนนี่เนี่ยเคยเจอหน้ากันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมศรีรู้ว่าถ้าครูจอนนี่ยิ้มมาเนี่ยจะรู้ว่าหน้าตาคุณจอนครูจอนนี่นี่ยิ้มแบบไหนแต่ทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าที่เราไม่เคยเห็นหน้ากันล่ะ คุณลองคิดดูสิลูกค้าไม่เคยเห็นหน้ากันอ่ะอยู่ดีก็สวัสดีครับคุณประเทืองใช่ไหมครับผมจอนนี่นะครับโทรจากบริษัท XYZ นะคุณประเทืองจะอยากก็มองหน้าแล้วไอ้นี่นะคุณจะไอ้จอนนี่ไหนวะเนี่ยทำไมเสียงมันดูแบบไม่อยากจะฟังสายเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ ยิ้มก่อนสวัสดีครับคุณประเทืองใช่ไหมครับผมจอนนี่นะครับจากบริษัท XYZ นะครับคุณประเทืองจำได้หรือเปล่าจำได้อะไรเหรอคุณเคยโทรมาเปล่าครับเพิ่งโทรครั้งแรกนะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแซวมีมุกนู่นนี่นะเนี่ยครับนี่เวลาเราคุยกับใครก็แล้วแต่ทางโทรศัพท์เน้นเลยจ้ะยิ้มจ้ะไม่ว่าจะเป็น
ลูกน้องเพื่อนร่วมงานอ่ะบางคนอ่ะเป็นเจ้านายนะครูเห็นน่ะลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของบริษัทเยอะมากมายนะครับนี่มีคนหนึ่งเมื่อก่อนนะไม่เคยเลยไม่เคยแบบว่าไปกอดลูกน้องไม่เคยเลยนะไม่เคยแบบว่าพูดดีๆกับลูกน้องเวลาลูกน้องมาเบิกตังค์เนี่ยถึงเวลาเงินเดือนออกเนี่ยจะหน้าบูดใส่ลูกน้องเลยอันนี้ลูกศิษย์ครูนะลูกศิษย์ครูคนหนึ่งเวลาลูกน้องมาเนี่ยอ่ะวันที่15มันมาละเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้เลยนะ15มันมาละมาในเช้าเลยนะมารอเงินน่ะดิเนี่ยเขาจะโมโหทั้งที่อะไรรู้ไหมทั้งที่ถ้าเขาไม่มีลูกน้องเนี่ยเขาจะไม่มีงานเข้าเขาจะไม่มีเงินเข้าลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่เขามาโคชชิ่งกับครูมาเรียนกับครูเชื่อไหมครับกอดลูกน้องนะครับขอบคุณลูกน้องเป็นนะครับพูดกับเขาดีๆแล้วเวลาวันที่15มาเลยมาเอาเงินนะมาเลยมารอเอาเงินเลยนะครับแล้วก็อวยพรอีกให้เงินลูกน้องไปแล้วก็ให้อวยให้คำอวยพรเขาขอบคุณเขาถ้าไม่มีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานไม่มีลูกน้องไม่มีเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่มีเพื่อนร่วมองค์กรเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะไม่มีงานคุณจะไม่มีเงินนะครับคุณเนี่ยนะครับถ้ามีเพื่อนร่วมงานตัวเราเราก็อยากจะได้ฟังคำพูดดีๆใช่ไหมคำชมนะครับคำคุยดีๆรางวัลชีวิตนะครับถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องหรือจะใช้คำว่าลูกน้องหรืออะไรแล้วแต่ที่คุณใช้นะครับหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมองค์กรคุณต้องรู้จักใช้คำพูดที่ดีกับเขาเพราะเขาก็มีจิตใต้สำนึกเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องให้รางวัลชีวิตกับเขาบ้างคุณก็ต้องมีคำชื่นชมบ้างนะครับหลักการง่ายๆจิตใต้สำนึกของคุณต้องการแบบไหนจิตใต้สำนึกของเพื่อนร่วมงานของคุณก็ต้องการแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับเห็นไหม1ชั่วโมงครึ่งไปอีก14นาทีเออ1ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะ3ทุ่มครึ่งบวก4เออ sorry 3ทุ่มครึ่งบวก4ทุ่มครึ่งก็1ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้4ทุ่ม44นาทีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูขอนะครับฝากไว้นะครับในเรื่องของการคุยโทรศัพท์กับใครก็แล้วแต่ยิ้มไม่ก่อนจ้ะเขาจะมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไม่ก่อนนะครับยิ้มไม่ก่อนนะครับแล้วชีวิตของคุณก็จะเจอแต่รอยยิ้มจริงๆบางทีแค่คุณยิ้มสายแรกเนี่ยวันสายแรกที่โทรศัพท์หาคุณเนี่ยนะครับชีวิตคุณปังทั้งวันเลยปังนะปอปาไม่ใช่พอพานปังทั้งวันเพราะคุณยิ้มตั้งแต่โทรศัพท์สายแรกแล้วครับครูอยากให้เราทุกครั้งที่เราโทรออกหรือรับสายยิ้มก่อนจ้ะยิ้มก่อนแล้วบังเอิญไม่มีในโลกอยู่แล้วพอคุณยิ้มปุ๊บความโชคดีเข้ามานะครับพลังงานดีๆมันจะสื่อถึงกันนะครับอันนี้หลักการง่ายๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับชมเชยลูกศิษย์ครูก่อนนิดนึงนะจริงๆลูกศิษย์ครูครูก็ชมมาทุกคนแล้วเนี่ยที่ครูพูดไปนะมีลูกศิษย์ที่เขามาเรียนในระดับชั้นสูงนะครับมาเป็นครูนะครับครูด้านจิตใต้สำนึกเอาศาสตร์ด้านฮิปโนเทอราปีแล้วก็ NLP เนี่ยไปช่วยบำบัดคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นไปพัฒนาใจพัฒนากายผู้อื่นนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องก็มีลูกศิษย์ครูอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นครูวินะครับครูโอครูเจี๊ยบครูนีนะครับครูโค้ชคัมมินโค้ชไก่ก็มีหลายท่านนะครับที่เขาเรียนจบหลายชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงแล้วเอาความรู้เนี่ยนะครับไปช่วยหรือไปพัฒนาจิตพัฒนากายผู้อื่นให้กับองค์กรหรือให้สถาบันอื่นๆเนี่ยมีหลายท่านมากๆนะครับอย่างวันนี้ก็ครูก็เห็นภาพลูกศิษย์นะครับ3ท่านก็คือครูโอจากลพบุรีนะครับแล้วก็ครูเจี๊ยบที่ลพบุรีแล้วก็มีครูนีจากพิษณุโลกนะครับมาช่วยกันจัดคลาสให้กับองค์กรหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับที่ครูเห็นภาพแล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจนะครับลูกศิษย์ที่ส่งภาพมาว่าไปช่วยงานตรงนั้นตรงนี้ไปสอนเด็กตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือว่าไปบำบัดผู้นั้นผู้นี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ครูเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจว่าเออลูกศิษย์เราอ่ะครูจะดีใจมากเลยนะถ้าลูกศิษย์ครูเก่งกว่าครูนะครับเพราะอะไรรู้ไหมแสดงว่าเขาเจ๋งจริงนะครับครูอยากให้เขาเนี่ยเอาความรู้ที่ครูมีให้ครูให้หมดเปลือกถามลูกศิษย์ที่มาเรียนหลักสูตรโค้ชอาชีพจากครูได้นะครับหลักสูตรโค้ชอาชีพโค้ชอาชีพด้านไหนด้าน NLP แล้วก็ฮิปโนเทอราปีคุณเรียนจบจากครูไปสามารถสั่งจิตคนอื่นได้สามารถสะกดจิตคนอื่นได้เพื่อพัฒนาใจพัฒนากายนะครับสามารถสั่งจิตย้อนวัยแล้วก็ย้อนอดีตบำบัดคนอื่นได้สามารถโปรแกรมจิตได้แล้วก็สามารถคือเทคนิคที่ครูมีเนี่ยครูให้หมดเลยล่ะนะครับลูกศิษย์ครูเอาไปใช้ได้เลย
นะครับแล้วครูก็ต้องขอบคุณที่ว่าลูกศิษย์ครูแต่ละคนนะครับที่ถึงแม้คนที่ไม่ได้มาเรียนกับครูทางด้านเป็นโค้ชอาชีพนะก็เขาก็ยังพัฒนาใจพัฒนากายแล้วก็เรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ครูจะขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับครูโดยตรงแต่ว่าเรียนที่ผ่านไลน์เรียนผ่านไลฟ์เรียนผ่านคลิป YouTube หรือว่าเรียนผ่านตำราเล่มนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณเรียนแล้วแล้วคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนั่นนะครับคุณกำลังทำให้ตัวของคุณภูมิใจแล้วก็ทำให้ครูของคุณทุกๆครูที่ผ่านมาในชีวิตของคุณก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันนะครับครูอยากให้พวกเรานะครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับรักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ครูย้ำตลอดหนังสือตำราเล่มนี้เหมือนกันใครไม่เคยคิดที่จะซื้อหนังสือให้ตัวเองอ่านบางทีคุณอาจจะไม่ซื้อหนังสืออีกเลยทั้งชีวิตก็ได้นะครับลองดูนะครับว่าตำราดีๆเล่มหนึ่งถ้าจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนชีวิตถ้านะทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะครูเน้นคำว่าพัฒนาตัวเองนะครับต่อให้หนังสือเล่มนี้จะดีมีค่านะครับมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้อย่างรู้ค่าชีวิตคุณก็ไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอนครูต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับ50-50นะครับ50-50จากตัวจากหนังสือด้วยแล้วก็จากตัวเราด้วย 50% แล้วกันนะครูบอกไว้อย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมามองว่าหนังสือเล่มนี้ 90% แต่จริงแล้ว90ก็ได้นะแต่ครูอยากให้เราเป็น50-50มากกว่า50จากคุ้มจากเทคนิคที่อยู่ในนี้แล้วก็การโคชชิ่งในนี้ทั้งหมดแล้วก็อีก50จากที่เราแอคชั่นด้วยนะครับความบังเอิญไม่มีโลกปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงนะเพราะว่าเราปาฏิหาริย์เกิดจากอะไรจากเรื่องที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราต้องการเราแค่เปลี่ยนชื่อเองเป็นคำว่าปาฏิหาริย์เฉยๆจริงปาฏิหาริย์ก็คือเรื่องที่เราต้องการนั่นเองครับเพราะเราเป็นคนสั่งเสกแล้วก็พูดถึงนึกถึงรู้สึกถึงรู้สึกถึงอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองนะครับอ่ะก่อนที่จะจบคลิปวันนี้1ชั่วโมงเกือบครึ่ง1ชั่วโมงจะครึ่งแล้วนะครับครูก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างเหตุปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าเราอยากจะสร้างความโชคดีนะครับไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรเป็นบังเอิญในโลกใบนี้กลับมาทบทวนคลิปนี้ตั้งแต่นาทีที่1จนถึงนาทีนี้คุณจะรู้ว่าบังเอิญไม่มีในโลกความโชคดีก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญเช่นกันปาฏิหาริย์ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญเช่นกันหนังสือเล่มนี้ตำราเล่มนี้ให้คำตอบกับชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตของคุณแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามาดูไลฟ์นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเนาะนะครับเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงว่าเผื่อมีคำถามอะไรเนาะนะฮะหรือว่ามีใครเม้นมาบ้างนะครับโอเคนะครับก็ทักทายกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับคืนนี้ครูขอให้พวกเรานะครับเวลานอนนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะครับลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับให้อารมณ์ของเราให้จิตของเราเข้าสู่กระแสฌานก่อนที่เราจะหลับนะครับอยู่ในฌานฝึกอยู่ในฌานหลับบ่อยๆนะครับเดี๋ยวใจอย่างน้อยใจของคุณเป็นพรหมตอนนอนก็ดีแล้วแหละแม่ตื่นเช้ามาเราอาจจะเป็นอะไรล่ะเป็นนู่นนี่นั่นเป็นยักษ์บ้างเป็นอะไรบ้างตามอารมณ์ใช่ไหมแต่ก็อย่ายักษ์นานนะครับยักษ์ไหลแล้วกันนะครับอย่ายักษ์นานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความโกรธมันจะสะสมอยู่ในใจของเรามากไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนอย่าลืมดูลมหายใจเข้าและออกนะครับสักครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับหรือว่าจะพุทโธแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีในคืนนี้เออลืมเล่าถ้าฝันแบบนี้หมายถึงอะไรครับไปเตียวนะครับไม่ได้บอกหวยนะครับเมื่อเลยไม่ได้เล่าเรื่องนั้นเลยอ่ะยาวแน่เลยเนี่ยเราเรื่องที่ไปอธิษฐานจิตที่พระธาตุจอมกิติเลยไม่ได้เล่าเลยอ่ะเข้าประเด็นเลยมีใครอยากฟังครูไหมนะจะได้จบคืนนี้เลยไหมหรือว่าไปต่อพรุ่งนี้ตอนเช้าไปตามเอาที่หน้าเพจครูตื่นเช้าได้นะนะครับก็ไว้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไลฟ์ที่หน้าเพจตอนเช้านะครับเช้ากี่โมงเดียวนะครับตอนเช้าแล้วกันแต่ไม่บอกว่ากี่โมงนะนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันที่หน้าเพจไม่ได้เจอกันที่กลุ่มนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดลิงก์เข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มNLP สายเสกให้รีบไปดูโพสต์เก่าๆที่อยู่ด้านล่างในกลุ่มนี้นะครับครูทิ้งลิงก์ไลน์ไว้แล้ว
กดลิงก์เข้าไปก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มพลังพระมหาจักรพรรดิแล้วก็กำลังกลุ่ม NLP สายเสกด้วยเข้า NLP สายเสกก็กดปิดแจ้งเตือนไว้กดปิดเสียงเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียงคุณจะดังตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับอยู่ในอู่บุญของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณแล้วก็ครูก็ขอให้นะครับปฏิหาริย์นะครับเกิดขึ้นกับทุกคนกับทุกๆคนได้นะครับโดยใช้เทคนิคที่ครูให้นี่แหละครับทุกอย่างนะครับเอามาฝึกเอามาหลอมรวมนะครับกับตัวเองนะครับเพื่อให้ใจของคุณนะครับแข็งแรงแล้วก็สร้างความเชื่อความศรัทธาในเรื่องเป้าหมายที่คุณต้องการลงไปในจิตใต้สำนึกอย่างสม่ำเสมอด้วยเทคนิคที่ครูให้ในแต่ละวันแต่ละวันนะครับปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณได้แน่นอนนะครับนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Miracle comes to you ครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าที่หน้าเพจเช้ากี่โมงดีอ่ะนะยังไม่ตั้งเวลานะเจอกันตอนเช้านะครับบ๊ายบายใครสนใจตำรารีบนะจ๊ะรีบนะเดี๋ยวจะหาไม่เตือนนะครับเดี๋ยวจะไม่เตือนนะครับนอนหลับฝันดีครับนอนหลับฝันดีบ๊ายบาย Good night ครับพรุ่งนี้อย่าลืมถ้าครูมาไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยทักครูด้วยนะคะเรื่องที่ไปอธิษฐานจิตที่พระธาตุจอมกิติเนาะเพราะยังเราไม่จบแล้วก็เรื่องเชียงของอีกเนี่ยเรื่องที่ไปเจ อนักบวชผู้หญิงนะครับเดินทางมาจากลังคาโลกอ่ะนะครับสิขิมอ่ะเนปาลทางนู้นอ่ะนะครับมาจริงๆเคยเป็นภิกษุณีมาด้วยนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเป็นนักบวชรูปแบบหนึ่งโอ้มีเรื่องเล่าเยอะมากวันพรุ่งนี้นะถ้าครูยังไม่ลืมนะเจอกันตอนเช้านะจ๊ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ